มาถึงบรรยากาศใหม่บรรยากาศใหม่ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ถ้ารวบรวมความนะมันก็คือพูดในเรื่องของการเกิดสรรพสิ่งเห็นไหมฮะสรรพสิ่งใดๆที่มันเกิดกันนู่นนี่นั่นสารพัดที่มันเกิดอ่ะเนาะใช่ไหมครับคำว่าเกิดสรรพสิ่งหนึ่งในสรรพสิ่งนั้นก็เรียกว่าธาตุดินของแข็งนี่นะครับสองในนั้นก็คือธาตุน้ำเนี่ยเรื่องน้ำเกิดน้ำเนี่ยสามในนั้นคือเรื่องของอากาศเกิดธาตุอากาศขึ้นมาสี่ในนั้นนั่นก็คือเกิดความร้อนขึ้นมาคือธาตุไฟนั่นเองเพราะตัวธาตุไฟที่พูดเมื่อกี้นี้มันก็มาจากคำว่าบิ๊กแบงตัวแทนของธาตุไฟที่ว่านั้นก็คือดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละครับเห็นไหมนี่คือตัวแทนนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าดวงอาทิตย์ดวงนี้กับโลกเราความสัมพันธ์อย่างไรจึงเกิดเป็นโลกเกิดเป็นน้ำเกิดเป็นอากาศมาไอ้ตรงนี้แหละที่มันเข้าใจที่ไม่เข้าใจและหรือเข้าใจไม่ได้จริงๆสำหรับท่านที่ปัญญาไม่บริสุทธิ์คำว่าปัญญาเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะอย่าลืมนะคำว่าปัญญาตรงเนี้ยสติสมาธิปัญญาอันเดียวกันสติสมาธิจิตอันเดียวกันจิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นถึงจะได้คำว่าปัญญาที่บริสุทธิ์มาพอได้ปัญญาบริสุทธิ์มันก็ได้พลังงานที่บริสุทธิ์มาด้วยในเวลาเดียวกันก็ให้นึกซะว่าพลังงานบริสุทธิ์พลังงานที่บริสุทธิ์กำลังเล่าเป็นภาษามนุษย์ให้รู้จักกันในเวลานี้ว่าการเกิดสรรพสิ่งในโลกใบนี้เริ่มต้นเลยว่าย้ำเมื่อบิ๊กแบงเปรี้ยงออกมาปุ๊บมันเป็นเศษเสี้ยวนิดเดียวเองนะมาเป็นดวงอาทิตย์ดวงนี้เมื่อเทียบอัตราส่วนกับคำว่าสันฐานของเอกภพผมเป็นคนที่พูดว่าฟังคำนี้ให้ดีๆเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของโลกพอเวลาเปรียบเทียบขนาดของโลกไปสู่จักรวาลระบบสุริยจักรวาลเนี่ยโลกมีขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสเท่านั้นเองนะโยมถ้าเราเปรียบเทียบจากระบบสุริยจักรวาลทั้งหมดเดี๋ยวนี้มันจะเล็กเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสเมื่อเทียบกับกาแล็กซีดูสิครับภาษาเนี่ยมาจากไหนพระไตรปิฎกมีหรือเปล่าวะไม่มีทางแต่ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้สิ่งเหล่านี้เมื่อลุงออกรู้ก่อนก็มาเล่าผ่านภาษาพ่อคุณให้ฟังกันซึ่งเป็นคนไทยภาษาไทยเพราะนั้นคนไทยจะรับตรงนี้ได้ก่อนถ้าคนไทยนั้นไม่ถูกอะไรต่างมาปิดบังขั้วหัวใจครับซึ่งมันก็ยากในการที่จะเปิดขั้วหัวใจของคนไทยทุกคนได้ไม่เป็นไรผมหวังคนรุ่นหลังที่เกิดมาเช่นร้องแอมาวันนี้ครับผมหวังคนรุ่นนั้นรุ่นที่อยู่ต่อหน้าเราเวลาเนี้ยรับได้บ้างไม่ได้บ้างคนรับได้ก็ถือว่าเป็นบุญหูหรือคนรุ่นที่อยู่หน้าจอขณะนี้เดี๋ยวนี้ด้วย
รับได้ก็ถือว่าเป็นบุญหูเหมือนกันผมตั้งความหวังไว้กับคนเกิดแอ้วันนี้นะบอกให้ทราบไว้ผมไม่เปลี่ยนคำพูดเด็ดขาดคำนี้ผมจะเผื่อเขาครับมีคนรุ่นต่อไปจะรับได้คือจะเข้าใจเลยล่ะครับคนรุ่นต่อไปเขาไม่มาศึกษาแล้วของเก่าให้รู้ว่าของเก่าดิโละหมดหลักศาสนาทุกศาสนายืนยันว่าเขาจะไม่มาศึกษายืนยันเลยนะครับบอกเสียเวลาเล่นเกมดีกว่าประมาณนั้นใช่ไหมครับเพราะนั้นลูกเราจะไม่ต้องดักทางเอาไว้ให้คนรุ่นนั้นเพื่อให้เขาได้มาเก็ตพอเก็ตปุ๊บเกิดปัญญาทันทีปัญญาที่วันมันถ้ามันเกิดยากนะปัญญาเพราะมันสะสมคำว่าไม่บริสุทธิ์ไงมันสะสมมาเยอะมามากมานานเหลือเกินมันยังถอดถอนได้ยากโอเคนะเอากลับมาถึงเรื่องของน้ำฟ้าน้ำฝนนะในการเรียนรู้กันตลอดมาคำถามมีว่าพูดกับว่าน้ำฝนเนี่ยภาษาฝรั่งเขาบอกว่าเรนfalling rain ฝนตกคำว่า falling rain เนี่ยบ้านเมืองเราผมก็รู้แต่บุรีสายฝนตอนนี้มีขายเปล่าหรือบุรีสายฝนเนี่ยชื่อว่าสายฝนภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ falling rain ยุคสมัยก่อนผมให้ทราบไปก็ได้ซื้อบุหรี่สายฝนมาสูบเดี๋ยวฝนมันก็ตกไม่รู้เป็นหาอะไรลงออกแค่สูบยาสายฝนฝนมันก็ตกเดี๋ยวคุยแล้วเริ่มคุยแล้วมาเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเป็นคนที่เข้าใจเรื่องของน้ำจริงๆการเกิดน้ำฝนเอาฮะถอยหลังมาหาระบบการเรียนการสอนกันคำถามมีว่าฝนเกิดได้อย่างไรฝนตกมันตกได้ยังไงแล้วที่ฝนมันตกทุกฤดูกาลมันก็ฝนตกคำตอบที่เรียนหนังสือมานะฝนเกิดจากเมฆมันก็ถามต่อไปว่าเมฆเกิดจากอะไรต่อเมฆก็เกิดจากไอ้น้ำไอ้น้ำมันเกิดจากอะไรต่อไอ้น้ำเกิดจากความร้อนจากดวงอาทิตย์นะทำให้เกิดน้ำที่มันอยู่ทะเลมหาสมุทรทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มก็มันร้อนเผาผลาญกลายเป็นไอจากหยดมันก็เป็นไอลอยขึ้นไปถามว่าอะไรมันดูดมันขึ้นไปปกติมันมีแรงนี้แรงดูดในโลกไปนี่อยู่แล้วเรียกว่าแรงนี้โทษgravityโลกใบนี้มันมีแรงดูดอยู่คำว่าไกวิตี้ก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกก็คือแรงดูดของโลกปกติโลกใบนี้มันดูดเอาไว้อยู่แล้วมันจะลอยขึ้นไปได้ยังไงนะคิดอย่างนุ่งออกก็ต้องพาคิดอย่างนี้อ่ะเพราะมันต่อไม่ได้อ่ะที่เคยเรียนมามันก็ต่อไม่ได้ก็บอกแต่เพียงว่าน้ำระเหยกลายเป็นไอลอยขึ้นไปถูกความเย็นสูงจากพื้นดิน 1,000 กิโลเมตร 2,000 กว่าไปถูกความเย็นก็ก่อกันเป็นเมฆตกมาเป็นฝนอีกตอบเอาคะแนนมาตลอดในกรณีนี้ผมบอกก็ถูกคนเกิดก่อนก็แล้วกันง่ายดีมันจะเป็นคนไทยคนต่างชาติใครก็ตาม
โกหกมาตลอดทำไมต้องบอกว่าโกหกง่ายๆก็ได้น้ำจะกลายไม่ได้มันต้องเดือดก่อนใช่ไหมถามตื้นๆอย่างนี้แหละน้ำที่ไหนมันเป็นมันเดือดในโลกไปเนี่ยอ่ะยกเว้นบ่อน้ำร้อนรูนี้ไม่ใช่บ่อรูน้ำร้อนที่มันพุ่งพลาดออกมาเนี่ยออกมาเป็นรูไม่ท่ออะไรมันจะมีกี่รูในโลกเนี่ยที่จะมาทำให้เกิดเป็นไอแล้วลอยขึ้นไปก่อเป็นรวมกันแล้วมาเป็นน้ำฝนใหญ่จะรู้นะที่มันเป็นไอเห็นเนี่ยเห็นไหมครับถ้าหากว่าคำถามหรือองค์ความรู้ที่คนเกิดก่อนให้มากับคำถามที่ตั้งคำถามว่ามันเป็นไอได้ไงใช่ไหมครับต้มน้ำเดี๋ยวนี้เดือดนี้มันก็กลายเป็นไอเดี๋ยวนี้น้ำมันไม่เดือดมันกลายเป็นไอไม่ได้นะโยมใช่ไหมฮะน้ำจะเดือดก็ต้องนุ่นร้อยองศาร้อยหนึ่งองศาเซลเซียสเดือดแล้วปึดๆในหม้อกาในหม้อต้มแล้วน้ำที่ไหนมันมีร้อยองศาในโลกมันยังไปวัดที่ไหนก็เชิญดีครับเห็นไหมครับแค่นี้ก็ย้อนแย้งนะตกม้าตายแล้วคนเกิดก่อนนะเห็นไหมลึกไปกว่านั้นทีนึงน้ำหยดแรกมาจากไหนทีเนี่ยก่อนที่เป็นน้ำทะเลมันมาจากไหนทีเนี่ยหยดแรกนะยังไม่พอนะโมเลกุลแรกอีกมันมาจากไหนทีเนี่ยยังไม่พอนะนิวเคลียสแรกของน้ำมาจากไหนเห็นไหมครับใครล่ะมีคนอธิบายใครจะเป็นคนอธิบายตอนนี้ลุงงอเกินมาเพื่ออธิบายเรื่องนี้ก็ผมรู้จุดเกิดน้ำอะตอมแรกก็แล้วกันผมจึงมีความสามารถทำให้ฝนตกได้ประกาศทุ่มไม่เคอะเขินโดยทุกวันเนี่ยทำให้น้ำให้น้ำจากฟ้าตกก็แล้วกันผมไม่เรียกว่าฝนเดือดซ้ำไปขี้เกียจเรียกตามชาวบ้านเขาใช่ไหมน้ำจากฟ้าเนี่ยนะทำให้มันตกได้แน่ๆเด้อเจนี้ภาษาเก่าเพราะภาษาเก่าเนี่ยถูกยัดมาให้เชื่อกันไม่รู้กี่ร้อยรุ่นคนเนี่ยครับนะจะอธิบายพอให้เข้าใจได้ยังไงทีเนี่ยฟังนะจะขึ้นกระดานให้ดูทีนะครับดูสิกระดานแผ่นนี้สมควรที่จะให้ผู้คนทั้งโลกเข้าใจได้ด้วยหรือเปล่าที่ดูผ่านจอเวลาเนี่ย ใส่เข้ามาทั้งโลกเลยดีกว่าฟังกันดีนะฮะสำหรับท่านอยู่ที่นี่ถือว่าเป็นตัวแทนคนทั้งโลกก็แล้วกันถึงแม้ว่าจะเก้าอี้มันจะว่างอย่าไปสนใจนะครับสิ่งเหล่านี้ผมพูดไปเข้าใจหนึ่งคนก็พอครับครับแต่ที่แน่มันบันทึกเอาไว้ใน YouTube วันนี้นาทีนี้มีกันดูอยู่แค่นี้แต่คราวหน้าคอยดูคนจะบึ้มๆเข้ามาก็เยอะมากเพราะว่าคำพูดต่อไปนี้ไม่มีใครพูดมาก่อนแน่นอนในโลกใบนี้ว่าน้ำหยดแรกมันมาได้ยังไงฟังให้ดีๆตรงนี้ครับเมื่อกี้ผมเริ่มต้นมาตั้งแต่คำว่าพลังจักรวาลพลังงานจักรวาลพลังงานบริสุทธิ์แล้วก็พลังงานไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมคลิปเมื่อกี้เนี่ยพอเวลาเป็นคลิปเนี้ยมาพูดเรื่องของน้ำจากฟ้ามันเกิดแล้วมันตกมาได้ยังไงที่ชาวโลกเรียกว่าน้ำฝนนั่นแหละครับโอเคนะผมถือว่าความรู้ที่เราเรียนเห็นอ่านมาเนี่ยพิษหมดพิษครับเมื่อมันความรู้มันผิดมาหมดตำราผิดมาหมดมันก็ท
ทำให้คนรู้ผิดต่อเนื่องกันมาถึงทุกวันนี้ต่อไปอีกเท่าไหร่ไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงมีพระพุทธเจ้ามาตรัสคำว่าอะไรกาลามสูตรกาลาใช่ไหมใช่ป่ะครับสูตรสูตรใช่ป่ะใช่ป่ะครับกาลามสูตร10ข้อนี่ไงใครจำได้มั้งมันขึ้นต้นจากคำว่ายาอะไรยาเชื่อเห็นไหมก็มันเชื่อเข้ามาตลอดอ่ะเมื่อกี้ผมยกขึ้นมาแล้วนะว่าเรามาสลายความเชื่อแชร์ความคิดเพื่อพิชิตความเข้าใจกันใหม่ถ้าท่านไม่รับการแชร์มันก็จบข่าวแล้วครับเพราะว่าจำกันมาจนกระทั่งงำเหงื่อแชร์กับชาวบ้านก็ไม่เป็นแชร์แล้วตัวเองก็ติดล็อกเนี่ยล็อกไหนล็อกตัวร่างกายของท่านนั่นแหละมันไม่ล็อกที่ไหนหรอกนะแชร์ต้องเป็นคนแชร์เพื่อให้เกิดความเข้าใจไม่ใช่แชร์เพื่อเพิ่มความเชื่อต่อไปอีกแชร์ให้เกิดความเข้าใจของกันและกันไม่ใช่แชร์เพื่อความเชื่อให้กับตัวเองอีกไม่ใช่สลายความเชื่อที่ว่านั้นออกไปหมดแล้วก็แชร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ดันตัวแชร์เนี่ยมาเชื่อคนดูพูดตัวนี้อีกไม่ใช่ผมถึงบอกว่าอย่าเชื่อผมนะพูดกันมามากไม่น้อยกว่า20ปีก็ไม่อย่าเชื่อลุงหงอกนะไม่เคยเปลี่ยนคำพูดเลยแต่ปรารถนาจะให้เข้าใจเพราะฉะนั้นจึงมาสลายความเชื่อของเก่ามาแชร์ความคิดโดยการสื่อสารกันนะออกจากปากนุ่งออกเข้าหูท่านเข้าหูสู่ใจท่านขบคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ฟังทันไหมครับแต่ละประโยชน์ที่ต่อเชื่อมให้ครับถ้าตัวนี้ไม่ปลดล็อกก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจเพราะฉะนั้นคำว่าอย่าเชื่อเนี่ยมันเป็นคำพูดของพุทธเจ้าอย่าเชื่อคนเกิดก่อนคนเกิดก่อนนะเล่าผ่านกันมารุ่นสู่รุ่นเมื่อกี้ก็พูดถึงคนเกิดก่อนแล้วเมื่อกี้เนี่ยที่เขาบอกว่าน้ำฝนเกิดจากเมฆเกิดจากไอ้น้ำลอยตัวขึ้นไปไอ้ที่มันลอยตัวขึ้นไปยิ่งอธิบายยากรู้ไหมจะบอกให้รู้ผมจะเข้าใจเรื่องนี้แน่นอนครับผมจะเข้าใจเรื่องของฟิวชั่นกับฟิชชั่นผมจะเข้าใจเรื่องของแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มแล้วก็แรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนผมเข้าใจแน่นอนด้วยอย่างนี้เป็นต้นบทความอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวต่อไปก็ผมก็จะเขียนแบบภาษาอังกฤษส่งไปนู่นนะที่ก็มีวารสารวารสารที่มันเป็นของต่างชาติวารสาร Nature ก็คือเรื่องราวธรรมชาติผมจะอธิบายในบริบทของธรรมชาติครับอธิบายเสร็จผมทำได้แน่นอนว่าทำให้ฝนตกเห็นไหมครับดูสิครับความคิดผมเนี่ยมันน้อยซะเมื่อไหร่แล้วนะผมยังคาดหวังเล่นๆนะรางวัลโนเบลที่เขาแจกกันอยู่เวลามันจะไปไหนวะเนี่ยคาดหวังเล่นๆครับลุงหงอกซึ่งไม่มีอะไรเนี่ยครับมันจะไปป๊อกแป๊กตรงนั้นมันป๊อกแป๊กเพราะความสามารถ
ม่ใช่เป็นเพราะความคิดและพูดให้ฟังไม่ใช่เขียนให้ฟังไม่ใช่เป็นความสามารถในการคิดในเชิงทฤษฎีไม่ใช่อันนี้มันทำเลยโชว์ทันทีเลยเห็นแบบจับต้องได้แต่มีเงื่อนไขของเวลาหน่อยนะครับในการที่ทำให้ฝนตกกลางทะเลสายเนี่ยเป็นตัวที่จะบอกให้รู้ว่าคนชื่อนี้คิดพูดเขียนที่ว่าส่งไปยังต่างประเทศที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยแล้วคอยดูทีนี้เห็นไหมครับผลของมันเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมไม่นานแล้วครับโอเคนะอย่าเชื่อคนเกิดก่อนเพราะคนเกิดก่อนเนี่ย1อาศัยคนเกิดก่อนอาศัยว่าเป็นมนุษย์เกิดก่อนเอาเปรียบคนเกิดหลังบังคับข่มขู่ขู่เข็นให้คนเกิดหลังเชื่อตามเห็นไหมครับก็เพราะได้เหตุนั้นนะครับจึงมีพระพุทธเจ้าอุบัติมาในโลกใบนี้เพื่อบอกว่าอย่าไปเชื่อโคตรพ่อโคตรแม่มันน่าประมาณเนี่ยสุภาพครับขออนุญาตเพราะเชื่อมันมานะมันเราทำให้เราโง่ดักดานอยู่เวลาเนี่ยแล้วมาเปลี่ยนความเชื่อที่ว่านั้นแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันหมายชาติเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ให้มันชัดๆไปเลยแล้วเราก็จะไม่โง่ต่อไปเห็นไหมครับกลับมาจะเชื่อก็ก่อนอย่าเชื่อตำราอย่าเชื่อหลักเหตุผลที่เขาอ้างสารพัด108แม้กระทั่งอย่าเชื่อครูของตัวเองที่สอนสั่งกันฝากเป็นลูกศิษย์ลูกหากันแบบติดตัวอย่าไปเชื่อมันครูคนนั้นนี่ถ้าเป็นคำพุทธเจ้าเป็นคนพูดนะพระองค์คงพูดเช่นที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังขนาดนี้แหละแต่สุภาพเหมือนกับลุงหงอกพูดเดี๋ยวนี้หรือเปล่าไม่ทราบลุงหงอกใช้คำว่ามันทุกคำอย่าไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อโคตรมันเนี่ยคำว่าสุภาพมีคำว่ามันตามเสมอคำสุภาพลุงหงอกก็เป็นอย่างนั้นนะให้รู้ไว้ก็เพราะเชื่อมันเหล่านั้นนะจริงทำไมเราโง่มาถึงทุกวันเนี่ยถ้าไม่เชื่อมันจะเชื่อใครทีเนี่ยไม่ได้ให้เชื่อใครแต่ให้เข้าใจณวันนั้นนะผมเชื่อมั่นนะว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระชนชีพอยู่ณวันนั้นสถานที่แห่งใดก็ตามทีจะไปบอกไปสอนใครก็ตามทีอย่าไปเชื่อนู่นเนี่ยสารพัดอย่าไปเชื่อ10ข้อที่ว่าเมื่อกี้นี้สุดท้ายแล้วแม้แต่ตถาคตเองก็อย่ามาเชื่อตถาคตนะโว้ยประมาณนั้นแต่ทั้งหมดเอาไปขบคิดพิจารณาเพิ่มเติมต่อยอดเอาแล้วเจ้าจะรู้เองของเจ้าเองเป็นปัจจตังโดยแท้เนี่ยมาพระองค์ก็ทิ้งทวนไว้อย่างนั้นจึงจะรู้และเข้าใจตามโดยแท้เหมือนกันประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นหน้าที่อย่างนี้จึงไม่ให้เชื่อยิ่งผมมีสโลแกนของผมเลยนะครับว่าเชื่อง่ายโง่มากเชื่อปุ๊บโง่ปั๊บเนี่ยเชื่อง่ายมันโง่ทันทีคำว่าเชื่อคำว่าศรัทธามันความหมายเดียวกันนะโยมแต่คนละภาษาศรัทธาคำว่าศรัทธาเป็นภาษาบาลีไบรานนู่นนะคำว่าเชื่อคือภาษาไทยตีความมันก็คือหมายความอันเดียวกันนะครับครับเพราะที่นี่สถานีบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติพอพูดเรื่องธรรมชาตินี่แหละครับธรรมชาติมันเกิดเองที่ว่าน้ำเนี่ยมันเกิดเองคนที่จะมาอธิบายเรื่องมันเกิดเองว่ามันใช่มันต้องเหนือน้ำสิครับมันถึงจะอธิบายได้ถ้าไม่เหนือน้ำมันจะอธิบายได้ไงวะเนี่ยอะไรทำนองเนี่ยครับ
ใช่ไหมนอกจากอธิบายได้ทำได้ด้วยนะเห็นไหมก็มากลับมาถึงตรงที่ท้าทายว่าทำลายโอเคนะหวังว่าคงไม่เอาล่ามาทั้งสิบข้อหรอกเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่ลุงหงอเล่าฟังขนาดนี้ไม่เชื่อเดินหนีกลับบ้านเลยไม่โง่เลยคนอยู่หน้าจอก็ปิดหน้าจอเลยเหมือนกันก็ไม่เชื่อลุงหงอก็เลยปิดเลยก็ไม่โง่ก็กลายเป็นคนที่ไม่โง่ไปเพราะไม่เชื่อไม่โง่จะฟังมันไปทำไมลุงหงอไม่เชื่อมันหรอกปิดชั่วนั่นแหละคือคนเมื่อกี้ไม่โง่ไม่เชื่อไม่โง่หรือมีสิทธิ์โง่ดักดานนะโว้ยสิทธิ์ด้านกลับเป็นนิพพานทีเนี้ยสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ทีเนี้ยไปไหนไม่เป็นแล้วคนเชื่อนั่งฟังอันนี้โง่เลยทีเนี้ยไม่เชื่อเดินกลับบ้านไปแล้วต่างคนต่างโง่ใช่ไหมครับเมื่อคนเชื่อเดินหนีกลับบ้านไปหรือว่าไม่เชื่อเดินหนีกลับบ้านไปลุงหงอกใครวะเนี่ยลุงหงอกจะอยู่คนเดียวอยู่กับใครวะเนี่ยเวิงว้ามกันนะโว้ยเปล่าเปลี่ยวมันกันนะวะต้องการเพื่อนเหมือนกันนะโว้ยก็เพื่อนในบ้านเลี้ยวกันเนี่ยครับ 20,000 กว่าชีวิตเนี่ยครับใช่ไหมครับที่พอที่จะชวนคิดชวนพูดชวนคุยจะรู้เรื่องเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ยังดีอยู่ยังมีโอกาสที่จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นอย่าลืมนะฮะสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิจิตรความเข้าใจกันใหม่เน้นความเข้าใจนะรอวันเข้าถึงจึงจะรู้โดยแจ้งทั้งหมดทุกสรรพสิ่งที่มันเกิดมาทั้งเป็นจักรวาลทั้งโลกทั้งอะไรก็ตามทีโอเคนะตัดตอนนะครับว่าหวังว่ามาถึงนาทีนี้นะมีคำว่าอย่าเชื่อนะครับต้องทำอย่างไรภายใต้เงื่อนไขของคำว่าอย่าเชื่อเนี่ยจะพอเข้าใจบ้างหรือเข้าใจได้บ้างเห็นไหมครับก็นำสู่ความเข้าใจต่อเข้าใจยังไงไอ้ฝนมันหยดแรกเนี่ยน้ำหยดแรกมันเกิดมันได้ยังไงเงี้ยจะเข้าใจยังไงนะครับเห็นไหมฟังให้ดีนะมันไม่มีทางอื่นให้เลือกในการที่จะสื่อสารความเข้าใจไม่มีทางอื่นเลือกเลยครับเมื่อคนยืนพูดปรารถนาใจเข้าใจมันต้องดึงตัวสมมติมันก่อนในตัวเพราะอธิบายผ่านตัวสมมติถ้าผมขีดเส้นนิดหนึ่งเส้นก็คือเส้นสมมติเรามาเรียนเช่นสมมติกันสมมติว่าเส้นตรงสองเส้นขีดตัดกันเส้นตรงสองเส้นตัดกันคือมันต้องเริ่มต้นด้วยตัวสมมติยืนพูดอยู่นี่ก็ตัวสมมตินั่งฟังอยู่นั่นก็ตัวสมมติหรือปฏิเสธตัวสมมติก็ยุ่งเหมือนกันนะพี่เอ๋ยถ้าไม่เอาตัวสมมติมายืนพูดตัวเนี้ยแล้วก็ไม่เอาตัวสมมติมานั่งฟังนั่งดูในเวลาเนี้ยมันจะไปกันได้หรือเปล่าวะเนี่ยก็แปลว่าขาดเสียงในเสนอมันก็ไม่ได้สมมติท่านสมมติผลนะแล้วปรมัตถ์อยู่ไหนทีเนี้ยเห็นไหมครับ
อ่านก็เพิ่งจะเริ่มต้นจากเส้นสมมุติสมมุติว่าฟังนี่นะฮะมันจะเริ่มต้นมาเป็นภาษานะนะสมมุติว่าแปลว่ายังไม่มีอะไรนะสมมุติว่ายังไม่ได้พูดต่อเลยแปลว่ายังไม่มีอะไรนะผ่านแค่ภาษาสมมุติว่าพอผมขีดเปลี่ยนปุ๊บสมมุติว่าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดกับเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งมุมที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ยนะรวมกันเท่ากับ180องศาเห็นไหมมาแล้วเพราะมันต้องเริ่มต้นจากสิ่งสมมติเดิมนะมนุษย์ในโลกนี้เกิดมาแม้แต่เจ้าชายสิทธัตถะแอมานั่นคือตัวสมมตินั่นเจ้าชายสิทธัตถะนั่นคือตัวสมมติจนกระทั่งพระองค์ดูพระมหากษัตริย์เนาะไปเจอของจริงในตัวสมมติย้ำเจ้าชายสิทธัตถะคือตัวสมมติผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะภาษาผมเนี่ยจนกระทั่งตัวสมมติในนามของเจ้าชายสิทธัตถะไปเจอความจริงในตัวสมมติก็แปลว่าเจอความจริงในตัวของพระองค์เองความจริงที่ว่านั้นจึงเรียกคำว่าปรมัตถ์นะปรมัตถ์เราใครจะถกกางเกงเถียงก็เชิญในกระทิเนี่ยใครจะถกกางเกงทิ้งที่นี่แล้วก็ยืนเถียงก็เชิญนะครับจะไม่กับพิษตาด้วยอะไรทำนองนั้นนี่จะให้ว่ายังไงต่อใช่ไหมมันต้องเริ่มต้นจากคำว่าสมมติทั้งสิ้นครับสมมติเขียนไงสมมติหรือเปล่าก็อ่านนี้สมมติอย่าไปเขียนอย่างอื่นอย่าไปเขียนอย่างอื่นอื่นอย่างมันเขียนไม่มันอ่านไม่เป็นเออใช่ไหมครับเขียนอย่างอื่นมันไปไม่ได้เขียนมันอย่างนี้แต่สมมติใครทำไปผิดก็ต้องหัวมันนะว่าโอเคไหมคิดหลักวิชามันให้มันรู้ไปหลักภาษาบ้าบอๆมันผูกพันมายุ่งยากเหลือเกินทำให้คนคิดตามอ่านตามเนี่ยแย่ชิบหายแย่ชิบหายใช่ไหมเพราะภาษามันสื่อความหมายเกิดความเข้าใจเข้าใจไวเข้าใจเร็วเข้าใจเดี๋ยวนี้มันก็ยิ่งดีอะไรทำนองนั้นนะครับโอเคนะอย่าลืมนะสิทธัตถะก็จะเป็นตัวผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนจนกระทั่งเจ้าชายสิทธัตถะค้นพบเลยตัวสมมุติจึงไปเห็นตัวปรมัตถ์ในวาระนั้นจึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะไปเจอตัวปรมัตถ์ไปเจอความว่างไปเจอสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยนั่นแหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่พระพุทธองค์ไปเจอตรงนั้นนะครับเราไม่ใช่พระองค์เนาะใช่ไหมฮะก็สื่อสารกันได้เพียงแค่ตอบเท่านี้พอเวลาพูดถึงพระองค์เราก็อยู่ตรงนี้ฮะดูสิจะสื่อสารไปได้เพียงใดที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจเพราะสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจนั้นใหม่ถอยหลังกลับมาหาเรื่องของเส้นสมมติอีกทีนึงนะครับว่าอีกคำหนึ่งก็ด่าเส้นสมมติเนี่ย
เนี่ยเช่นสองเส้นตัดกันเอามารวมมุมเข้าหากันนะถ้าก็ร้อยเป็นศาสตร์ก็เป็นองค์ความรู้ในวิชาเรขาคณิตต่อไปวิชาเรขาคณิตเนี่ยเรียนเกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยก็แค่นี้ถ้ามันตัดกันแบบตรงๆนี้อ่ะก็ถือว่าตั้งฉากใช่ไหมมุมนี้ก็90องศาเนี่ยมุมนี้ก็90องศารวมกันแล้วมันก็หนีไม่พ้น180องศามันจะหนีไม่พ้นได้ยังไงวะเห็นไหมองค์ความรู้ใดๆที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้ที่เป็นวิชาการนู่นนี่นั่นนะมันมาจากเส้นสองเส้นตัดกันนะเห็นไหมเส้นนี้ลุงหงอบอกว่าเป็นเส้นอากาลิโกยังได้ด้วยอาจารย์อธิบายความเป็นอากาลิโกให้ฟังเส้นสองเส้นตัดกันนี่แหละครับเอาถือโอกาสอธิบายให้เป็นอากาลิโกให้ได้เอาจนได้แหละคิดทันไหมเข้าใจด้วยหรือไม่ประการใดเช่นอากาลิโกจริงนะเหมือนกันนั่นแหละครับเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ตัดตรงนี้ไปซะเนี่ยเห็นไหมอะไรถ้าเป็นจุดเริ่มต้นกันเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นถ้าบอกว่าโลกใบนี้ทั้งใบท่านกับผมนั่งอยู่ก็แค่จุดเดียวนั่นเองจุดเล็กนิดเดียวหนึ่งนิวเคลียสนั่นเองถ้าบอกว่าจักรวาลทั้งจักรวาลระบบสุริยจักรวาลอันเดียวกันเนี่ยครับเพราะจุดแป๊กก็คือโลกใบนี้ใบเดียวเองเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะอัตราส่วนระหว่างโลกกับโลกของเราทั้งใบบรมเทิมเนี่ยเทียบกับอัตราส่วนของระบบสุริยจักรวาลเนี่ยได้เท่ากับหนึ่งนิ้วเพียบเท่านั้นเองโลกใบนี้ใช่ไหมใช่นะเอาล่ะอากาลิโกมาแล้ว เนี่ยจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของสรรพสิ่งทั้งหมดถ้าหากว่าไม่มีเส้นซะเลยก็เป็นเลขศูนย์เลขเดียวเนี่ยถ้าไม่มีเส้นซะเลยนะก็เป็นเลขศูนย์เลขเดียวเลขศูนย์ตัวนี้ยิ่งใหญ่มากใหญ่เหลือเกินครับมันใหญ่ยังไงมันใหญ่ตรงที่ต่อไปนี้ใหญ่มากเลขศูนย์เนี่ยใหญ่มากมันใหญ่ยังไงใหญ่ตรงต่อไปนี้คืออันนี้นะครับจิตเท่ากับกายหารด้วยใจจะพาไปหาความยิ่งใหญ่ของเลขศูนย์ตัวนี้นะครับอากาลิโกนะครับนี่พูดผ่านคำสองคำกายใจจิตยอมรับไหมครับว่าท่านนั่งตรงนี้มีร่างกายมีใจมีจิตถ้าไม่ยอมรับสามคำเนี่ยบ้านใครบ้านมันดีไหมเนี่ยถ้ายอมรับอยู่ด้วยกันนานๆจะพาจำแนกให้ดูว่าภาวะอากาลิโกอยู่ตรงไหนอธิบายผ่านโครงสร้างของวิชาคณิตศาสตร์นะครับอธิบายผ่านโครงสร้างของวิชาคณิตศาสตร์นะครับวิชาคณิตศาสตร์ความว่าความเร็ว
ท่ากับระยะทางหารด้วยเวลามาแล้วเด้อเริ่มมาแล้วนะเวลากาลิโกเริ่มมาแล้วนะเริ่มเห็นเขาลางแล้วนะเริ่มเห็นเขาลางแล้วนะเริ่มเห็นเขาลางแล้วนะเอาอย่าลืมนะผมยืนพูดอยู่ในวันนี้มันตรงกับวันที่2กันยายนพ.ศ.2561ผมพูดเผื่อคนที่จะเกิดมาแอ้ในวันนี้นะให้รู้คำพูดคำนี้อายุเขา15 16ปีผ่านไปเขาจะมาเจอคลิปเนี้ยใน YouTube บลัดทีวีเนี่ยไม่หนีไปไหนแน่นอนเขาจะเก็ตทันทีเลยครับไม่ต้องผ่านกระบวนการอะไรอีกแล้วตัดยอดให้เขาเสร็จจับเลยจะบอกให้ผมเผื่อคนระดับนั้นทีเดียวเลยหรือพูดล่วงหน้าไป50ปีแล้วด้วยเนี่ยไม่รู้คนที่ยังไม่เกิดเนาะพูดเผื่อคนที่ยังไม่เกิดอีกนะเนี่ยอีกทีนึงพูดเผื่อคนที่เกิดวันนี้แอ้วันนี้ฮะยังพูดเผื่อกับคนที่ยังไม่ได้เกิดอีกนะเนี่ยถอยเราอีก50ปีได้เนี่ยเขาพูดกับเนี่ยไม่หายหนีไปไหนรับรองได้เลยมันจะยิ่งกว่าพระไตรปิฎกซ้ำไปอ่ะพระไตรปิฎกมันลากยาวมาหลายพันปีแล้วเนี่ยเห็นไหมเพราะยุคนี้มันยุคความเข้าใจครับโอเคกับตัดลำมาเป็นของสร้างของวิชาคณิตศาสตร์มาเรียนมากับตายเหมือนกันตัดตอนเลยเอาแค่สองคำมาพูดยาวมากมากตัวนี้ไม่ต้องเอามันมาพูดนะเอาพูดแค่สองคำเอาละระยะทางเนี่ยจากกทมกทมถึงชมเชียงใหม่นะฮะเห็นไหมครับเชียงใหม่เอากี่กิโลดีวะเนี่ยสมมติว่าเป็น10กิโลก็ได้สมมตินะเอาจริงๆก็ได้เอาวัดเป๊ะๆก็ได้ทุกวันนี้รถทุกคันเนี่ยออกจากนี่ล้อหมุนปุ๊บกดเซตซีโร่ไปก่อนไปถึงเชียงใหม่เอาตรงไหนก็ได้อ่ะประตูไหนเอาจุดไหนที่ว่าเป็นเชียงใหม่อ่ะเช่นเจ้าประตูอะไรประตูกำแพงเมืองเก่าใช่ไหมอ่ะหรือว่าจะไปหยุดตรงที่มันมีช้างปั้นปูนปั้นสามตัวนั่นนะหรือตัวเดียวที่ประตูได้ด้วยก็จะบอกว่าระยะทางมันกี่กิโลกันแน่เดี๋ยวนี้ก็ได้โอเคนะอย่าไปเสียเวลาวัดเลยเสียซะว่าพันกิโลแล้วกันพันกมกมถึงเชียงใหม่พันกิโลฟังดีนะถ้าไม่เข้าใจโครงสร้างแค่ตรงนี้มันจะไปไม่ได้เลยนะครับทีนี้ก็ถามว่าเดินทางเนี่ยจะเดินทางด้วยความเร็วเท่าใดทีนี้ถ้าหากว่าใช้เวลา10ชั่วโมง10ชั่วโมง10ชั่วโมงนะ10ชั่วโมงนะครับย้ำ10ชั่วโมงนะครับย้ำมากๆครับ10ชั่วโมงนะครับต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่ถ้าใช้เวลา10ชั่วโมงใส่เวลานี่เป็น10ใช่ไหมมันจะบอกว่าต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่ก็จับมันมาหารเท่านั้นเอง
เอาส่วนไปหารเศษพันหารด้วย10จะตั้งแบบนี้ก็ได้อ่ะพันหารด้วย10เงี้ยก็ต้องสอดคูณต้องสอดคูณก็ไม่ไม่ท่องก็ศูนย์ต่อศูนย์มันจบใช่ไหมเห็นไหมใช้เวลาต้องได้ความเร็วอยู่ร้อยเห็นไหมครับร้อยกมต่อชมถ้าใช้เวลาอยู่10ชั่วโมงใช่ป่ะมันต้องขับด้วยความเร็ว100กิโลเมตรนะต่อชั่วโมงจะเห็นได้ว่าถ้าใช้เวลาน้อยจะได้ระยะทางที่ถ้าใช้เวลาน้อยตัวนี้คิดให้ออกเพราะตัวนี้มันจะมาบล็อกความคิดเราคนเลยเขาที่สามไม่เป็นไม่ต่อไปไม่ได้ก็เพราะมันตัวต่อไปเนี่ยครับถ้าใช้เวลาน้อยกว่า10นะใช้เวลา5เห็นไหมครับอย่าลืมนะใช้เวลา10ชั่วโมงต้องใช้ความเร็ว100นะครับอย่าลืมถ้าใช้เวลา5ชั่วโมงก็เอาพันเนี่ยตัวเลขพันตั้งเหมือนกันหารด้วยเลข5ทีนี้ดูซิมันจะไปได้กี่ต้องใช้ความได้กับเท่าไหร่ใครหารเป็นบ้างเนี่ยพูดไปผมก็หารไม่เป็นนะกดเอากดแล้วใครมีได้กดแล้วมันจะไวง่ายไหมเดียวก็ไปเลย200ทีเนี้ยใช้เวลาได้ความเร็วต้องใช้200แล้วเดียวก็ไปเลยให้มันหงายเก๋งหน้าหลังชากระตุ้นเลยถ้าใครเหยียบได้5กิโลเมตรฟังนะมันจะไปหาอากาลิโกนะแปลว่ายิ่งใช้เวลาน้อยเท่าใดยิ่งต้องใช้ความเร็วมากเวลานี้ระยะทางเราคงที่อยู่นะอย่าลืมยังไม่ได้เอาระยะทางมาแปรผันนะเพราะว่าเราให้คิดเฉพาะกรอบตัวนี้พอเพราะว่าเราไม่ใช่คณิตศาสตร์เราเข้าใจแค่นิดเดียวเองมันจะไปลงคำว่าอากาลิโกเอาไปละถ้าหากว่าเราใช้ความเร็วเป็นศูนย์ทีเนี้ยใช้ความเร็วหนึ่งก็แล้วกันมันยิ่งใช้ความเร็วทดต้องใช้เวลาน้อยเท่าใดมันก็ยิ่งเร็วเท่านั้นคิดได้ครับมันเป็นโครงสร้างขั้นพื้นฐานโครงสร้างความคิดขั้นพื้นฐานตรงนี้เราไม่ต้องไปเป็นนักคณิตศาสตร์ระดับต้องไปเรียนเรื่องของอะไรนะอะไรมีคำว่าริซึมอ่ะมีใครพอได้ไหมเนี่ยกอทาทากอเป็นคณิตศาสตร์ชั้นสูงครับฮะแล้วล็อกใช่ไอ้คำว่าล็อกคำหนึ่งแหละวิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูงชั้นกลางมีคำว่าล็อกมีคำหนึ่งอะไรทากอกอทาริซึมอะไรเนี่ยริซึมตัวอานะครับนะฮะคณิตศาสตร์ชั้นสูงมากๆเขาเอานั่งรีบนั่งยายมาถึงก็ดึงเข้ามานั่งมีที่นั่งไม่จะไปทักทายใครจะฟังก็ฟังฟังก็ให้รู้
ให้เข้าใจมาฟังให้รู้ให้เข้าใจเตรียมตัวเตรียมใจมานั่งฟังให้มันเข้าใจถ้าอยากจะพัฒนาเรื่องพวกความเข้าใจเนี่ยไม่งั้นก็จะหมกอยู่กับความเชื่อนั่นแหละครับมันก็ไม่ไปไหนไอ้ความเชื่อทำให้คนโง่โง่มาหลายรุ่นคนแล้วครับโอเคนะเอาล่ะนี่กลับมาถึงถ้าหากว่าเป็นศูนย์เนี่ยเวลาเวลาระยะทางเนี่ยไปเลยครับไปใหญ่เลยครับเป็นอินฟินิตี้เลยนับไม่ได้เลยความเร็วก็อินฟินิตี้เหมือนกันครับไปความเร็วเนี่ยนี่นะเป็นอินฟินิตี้เหมือนกันถ้าทำเวลาเป็นศูนย์ก็มันหารมันหมดเนี่ย1หาร0มันก็เป็น0ทั้งหมดเป็น0หมดเลยอย่างเงี้ยมันโทษใช้สีแดงมันเป็น0หมดเลยอ่ะใช่มั้ยใครเขียนถามว่าใช่มั้ยเนี่ยเออ0หารเศษมันจะเป็นกี่แสนกี่ล้านตัวเลขอ่ะเป็น0หมดนี่คือวิชาคณิตศาสตร์และความเร็วก็ไม่มีขีดจำกัดเนี่ยโครงสร้างแค่นี้เองถามว่ามันทำได้ไหมจ๊ะเนี่ยมันติดเงื่อนไขของเวลาทุกเรื่องนะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ติดเงื่อนไขของเวลาทั้งหมดมันถึงไม่ได้ไงครับมันจึงไม่รู้ว่าฝนมันตกไม่หยุดแรกมันมาจากไหนไม่รู้แน่นอนเหรอเขาถึงบอกว่าที่ฝนมันตกมาทุกวันเกิดจากไอน้ำลอยขึ้นไปก่อเป็นเมฆตกมาเป็นฝนมันก็ได้แค่นี้พูดกันมากี่พันปีแล้วทุกวันนี้เป็นข้อสอบเด็กนักเรียนอยู่นะเอาทุกวันเนี้ยดีไปดีกระทรวงใหญ่ๆด้วยกระทรวงอะไรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเวลาเขาจัดงานไปดูสิครับเรื่องฟ้าเรื่องฝนเนี่ยครับจะฝนจริงฝนเทียมฝนแท้ฝนไม่แท้พอพูดลงมันก็ดีแค่นี้พูดดูแค่นี้นะกี่ปีที่เนี่ยไปดูนะเวลาเขาจัดงานเขาจะมีล็อกสิ่งแวดล้อมเขาพูดเรื่องมลภาวะพอลูชันพูดกันเต็มเมืองพูดถึงน้ำฝนมันมายังไงแบบไหนสุดท้ายก็อะไรฝนตกกับเจอเมฆก็เจอจากไอ้น้ำอธิบายได้แค่นี้กูละนายเริ่มสุภาพแล้วมันก็วนอยู่ตรงเนี้ยครับมันจะไม่ได้สิ่งใหม่ยังไงกันมนุษย์เนี่ยคิดสิ่งใหม่ไม่เป็นยังไงกันแล้วมันคิดสิ่งใหม่เป็นมันจะไม่ได้นวัตกรรมใหม่ได้ไงบ้าวะก็อยากจะให้เหลือเกินคนไทยประเทศไทยอยากจะให้สร้างนวัตกรรมใหม่พวกกันมากี่ชาติได้คิดพูดไปเท่าไหร่จึงจะได้นวัตกรรมใหม่มันคืออะไรทีเนี้ยเนี่ยนะฮะโซลูชันคือไม่มีทางออกไม่มีโซลูชันไม่มีทางออกเลยไปไม่ตัดเต็มทุกทีชนกำแพงไม่มีทางออกเลยวนอย่างนี้เหรอคนไทยนะลูกไทยหลานไทยอนาคตเติบโตวันข้างหน้ามันจะไปรอดไปเนี่ยไม่มีทางออกเลยรู้ไว้พ่อคนรุ่นเก่านี่เบิกกระเดียบทับเอาไว้เวลาเนี่ยคนรุ่นเก่ารุ่นแก่รุ่นเก็บเนี่ยออกกฎหมายเหยียบทับเอาไว้ก็มีก็หวงเข้าไปอำนาจต่อไปอำนาจตามกฎหมายเนี่ยจนเริ่มวิจารณ์นั้นเอาแทนที่จะไปตามแนวนี้เริ่มวิจารณ์นั้นเถอะแล้ววังเจอวิจวกนะเอาอย่าเพิ่งไปวิจวกอยู่ครบร้อยปีก่อนก็วิจวกเนาะให้พวกเกิดก่อนตายหาหมดก่อนใช่ไหมมันจะได้มีเหตุผลมาย้อนแย้งมึงเกิดทีหลังกูเลยมันจะมาหือเนี่ยมันจะใช้คำนี้ได้ใช่ไหมครับไม่งั้นให้เกียรติคนเกิดก่อนอย่างนั้นเนี่ยจะไปถึงไหนก็ไม่รู้เขาต้องมีบุญมากกว่าเราเขาจึงเกิดเป็นมนุษย์ก่อนเรานี่ภาษาผมนะครับเขาต้องมีบุญมากกว่าเราเขาจึงเกิดมาเป็นมนุษย์ก่อนเรานี่ภาษาลุงออกแล้วงั้นให้คนมีบุญรอดนั้นป่าไปก่อน
ขอไปก่อนอายุลุงเหมามันต้องถึง100ปี120ปีอย่างนี้ไปไหนท่านที่ยังผมพูดเผื่อคนเกิดแอ้วันนี้นะเออแล้วยังไม่เกิดมาอีกนะอยู่20ปีผมพูดเผื่อคนกลุ่มนั้นนะนาทีนี้แล้วพูดผ่านภาษาไทยไม่ต้องแปลด้วยเขาจะเก็ตนะเขาจะไวด้วยไม่ต้องแปลภาษาอื่นไม่ต้องให้มีความหมายเปลี่ยนแปลงไปเพราะภาษาพ่อภาษาแม่เกิดมาก็เก็ตโดยธรรมชาติภาษาโอเคนะเอาล่ะก็หวังว่าคงจะเริ่มมองเห็นแล้วอาการที่โคนมายังไงไปยังไงทีนี้นาทีเนี่ยทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์มันทำส่วนให้เป็นส่วนไม่ได้ทำเวลาเป็นส่วนไม่ได้มันจึงไม่ไปต่อไม่ได้มันจึงไม่รู้ว่าการเกิดสรรพสิ่งใดๆในโลกในโลกาวิสัยหรือว่าในจักรวาลมันจึงไม่รู้ผมใช้คำว่ามันทุกคำภาษาสุภาพมากนะมันเนี่ยครับเพราะฉะนั้นพอหรือยังที่จะตามวิทยาศาสตร์หยุดมันได้หรือยังไม่ได้หมายความว่าไม่ไปใช้นะครับวิทยาศาสตร์เราใช้เพื่ออำนวยความสะดวกของเราใช้เพื่อผ่อนแรงของเราพอไหมสองคำนี่พอไหมครับหรือจะไปเห่อเหิมตีปี๊บตีกองตามโคตรมันจนกระทั่งตัวเราเองไม่รู้จักตัวเราเองแล้วก็เข้าไปสู่กระแสเขาเขาก็ดุลดึงไปเรื่อยแหละครับพออย่างตรงนี้ผมว่าคือถ้าเข้าใจมันจะพอมันเองครับตรงนี้ไม่ต้องให้ใครมาชักมานำว่าพอหรือไม่พอหรอกครับถ้าเราเข้าใจเองมันจะพอเองมันจะหยุดเองอย่างผมเข้าใจผมก็หยุดแล้วเอาดูสิยังไงผมก็ไม่มีรถใช้เกินสองคันเห็นไหมครับก็คันเดียวจะไม่มีเวลาใช้มันอยู่ทุกวันเนี่ยมีไปทำแมวทำไมเนี่ยใช่ไหมครับหรือใครจะว่างเนี่ยก็มาทำไมเยอะแยะนั่งรถเนี่ยฮะมาจอดไว้หนักแผ่นดินไปทำแมวทำไมวะมันได้ประโยชน์อะไรเสริมบารมีใช่ไหมน่าอยากจะบ้วนจังเกรงใจเด็กรุ่นหลังเกิดมานี่เอ๊ะคนนั่นก่อนก็มีอากับกิริยางี้เหรอไปเราพูด พูดไปด้วยบ้วนลายใส่ด้วยงี้นะเกรงใจคนเกิดที่หลังอะไรทำนองนั้นโอเคกลับมาถึงหวังว่าคงตีแตกกันนะระยะทางหารด้วยเวลาใช่เวลาหารด้วยระยะทางจะให้ความเร็วโอเคไหมครับยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าใดความเร็วยิ่งมากยิ่งระยะทางมากโอเคไหมครับยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าใดยิ่งระยะทางมากใช่ปะใช่นะรู้ไหมแค่เพียงกับพริบตาจิตนี่แหละครับมันจะไวขนาดกับพริบตาเนี่ยจิตนี่แหละครับกับพริบตาเนี่ยแทนเรื่องจิตได้เลยครับไปถึงไหนได้บ้างเนี่ยดาวดวงไหนก็ไม่รู้แหละแค่กับพริบตาอุปมาเรื่องจิตถ้าบริสุทธิ์มันจะเร็วขนาดไหนเพียงแค่กับพริบตาและเปิดตาเร็วกว่าช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นแน่นอนโอ้ไหมครับเรื่องจิตแต่ต้องบริสุทธิ์นะโยมไม่บริสุทธิ์จบข่าวเลยนั้นตามหาจิตให้ได้จิตคือความสะอาดความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญาจิตคือความสว่างถ้าใครก็ตามเห็นความสว่างในความมืดไปยืนละยืนลืมตาก็ได้อยู่ในความมืดเห็นความสว่างหรือจะหลับตาอยู่ในความมืดก็เห็นความสว่างนั่นคือเห็นจิตตัวเองจำเลยครับตัวนี้ต้องจำ
พราะว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครให้นิยามคำว่าจิตได้เลยนี่74ปีแล้วเนี่ยมีแต่ชวนเชื่อเรื่องจิตมาตลอดเช่นกำหนดจิตจิตอาสาอธิษฐานจิตจิตไม่ต้องไปอธิษฐานมันมันมีมันได้มันรู้มันเป็นมันเองอธิษฐานทำแมวทำไมเพี้ยนหมดสุดท้ายแล้วเรื่องจิตคนบ้านเมืองเรามันถึงได้แย่เพราะมันไม่มีใครมารู้เรื่องจิตที่สมบูรณ์และบริบูรณ์คนที่คิดว่าจะสมบูรณ์ตายหาไปอีกแล้วเราคิดว่าใช่ได้เผาได้ฝังไม่หมดแล้วอย่าลืมนะผมพูดเผื่อเด็กคนเกิดแอ้วันนี้นะให้รู้เด็กรุ่นนั้นจะไม่รู้จักกับผมแน่นอนผมไม่ไปไหนแน่ๆยกเว้นถูกเหยียบตายก่อนพูดงี้จะมีใครมาเหยียบอยู่แล้วนะคงไม่มีเนาะหรือท่านคิดว่าวันหนึ่งลุงออกจะถูกเหยียบตายมีไหมฮะปากเนี้ยถูกเหยียบหรือว่าไม่มีมั้งพูดจาขนาดนี้มีคนมาเหยียบไหมเนี่ยไม่น่าจะมีนะถ้าไม่อยากให้ใครมาเหยียบตายหนึ่งอย่าไปเป็นหนี้ใครโอเคใช่นะใช่นะใช่ป่ะโยมใช่นะใช่ไหมสองอย่าไปหลอกลวงใครใช่ป่ะใช่เนาะไม่เป็นหนี้ใครไม่ไปหลอกลวงใครแล้วใครมันจะมาเหยียบตายวะนะเห็นไหมเราต้องปลอดตรงนี้นะครับเราต้องปลอด 100% ยกเว้นเมียเป็นหนี้เมียไงไปหลอกลวงเมียไงก็เหยียบเอาสิครับเรื่องอะไรล่ะ ใช่ปะเห็นไหมนี่คือศีลข้อเดียวนะครับเนี่ยเห็นไหมอย่าเป็นหนี้ใครอย่าไปหลอกลวงใครอย่าไปรังแกใครอย่าให้ใครอย่าให้ทำให้ใครเดือดร้อนอย่าให้ใครเจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้วใครจะมาเหยียบใช่ไหมคนนี้พูดไปเงี้ยแค่นี้มีคนมาเหยียบเกินไปแล้วโอ้ อะไรทำนองนี้อ่ะกลับมาสู่กระดานทีนี้หวังว่าคงใช้โครงสร้างคิดในเชิงคณิตศาสตร์แค่นี้นะครับแต่ที่สุดแล้วคณิตศาสตร์ก็ไม่สามารถทำเวลาเป็นศูนย์ทำไม่ได้เวลาเป็นศูนย์ในภาษาคณิตศาสตร์คืออากาลิโกอากาลิโกแปลว่าไม่มีเวลาไม่มีการกาละคือการใช่ป่ะท่านไม่มีการไม่มีการอวกาศภาษาฟิสิกส์เขาจะการอวกาศภาษาอังกฤษเรียกว่า space time การอวกาศภาษาฝรั่งก็เรียกว่า space time เขาก็ว่าไงเป็นหนึ่งเดียวกันนะเขาพูดไม่ผิดหรอกแต่เขาก็พิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ได้เขาก็ทำไม่ได้อีกแหละนั่นคือเขาการอวกาศเขารู้อวกาศเขารู้เรื่องของเวลาแต่เขาก็ไม่รู้ว่าก่อนเกิดเวลามันคืออะไรแล้วเวลาศูนย์เขารู้แต่หนึ่งศูนย์เขาไม่รู้เช่นหนึ่งวินาทีเศษหนึ่งส่วนร้อยของวินาทีมีหนึ่งน้ำหน้าก่อนแปลว่าหนึ่งวินาทีแบ่งเป็นร้อยส่วนหนึ่งส่วนร้อยเห็นไหมถ้าแบ่งเป็นพันส่วน
ก็หนึ่งส่วนพันของวินาทีแบ่งเป็นหมื่นส่วนก็หนึ่งส่วนหมื่นของวินาทีแบ่งเป็นแสนล้านส่วนก็หนึ่งส่วนแสนล้านวินาทีของวินาทีเขามีหนึ่งเสมอเขาไม่มีสิทธิ์ได้ศูนย์ไม่มีทางได้เลยทำไงก็ให้ตายก็ไม่มีเวลาทำนะครับโอเคนะกลับมาถึงกายใจจิตมันจะเป็นศูนย์ได้ยังไงมันเป็นโครงสร้างของการหารเหมือนกันเนี่ยโอเคไหมโครงสร้างเดียวกันนะฮะเพราะเมื่อกี้นี้ผมใช้คำว่าเราจะไปหาคำว่าอากาลิโกแต่อาศัยโครงสร้างทางด้านนี้อธิบายโอเคไหมเรื่องของความเร็วระยะทางกับเวลาหารกันโอเคไหมครับเมื่ออธิบายโครงสร้างนี้เรียบร้อยแล้วแปลว่าท่านที่นั่งตรงนี้เข้าใจแล้วนะเข้าใจเห็นไหมถือว่าเข้าใจโครงสร้างทางวิชาคณิตศาสตร์ที่เขาคิดเขาคำนวณกันให้บ้าให้แหลกล้านเนี่ยก็เชิญนะครับผมไม่บ้าตามเขาอยู่แล้วผมก็สรุปไปแค่ตรงนี้ยังไงเขาก็ไม่สามารถทำส่วนเป็นศูนย์ทำไม่ได้โอเคนะแม้แต่22หาร7ก็ไม่มีสิทธิ์ลงตัวมานั่งขี้คุย22หารด้วย7นะให้มันเป็น1สิมีปัญญาไหมโดดๆได้นะเวลาจับหารแล้วมัน1 1เท่าไหร่1นี่เนี่ยมันออกได้3โทษที3จุดเนี่ยเห็นไหมฮะจุดอะไรต่อ1 4 2หรือเปล่าอะไรไม่รู้เนี่ยไม่มีทางลงตัวหรอกครับไอ้แค่ตัวนี้ก็ไม่สามารถหาให้มันลงตัวได้แล้วมันทำเป็นศูนย์ส่วนเป็นศูนย์เลิกคุยกันยิ่งหนักเลยยิ่งไปไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเลข22ส่วน7เนี่ยคือเป็นเลขเส้นรอบวงนะครับวงวงกลมนี่มาแล้วนะจุดเกิดน้ำฝนมาแล้วนะจุดเกิดน้ำมาแล้วนะเนี่ยวงกลมเนี่ยฟังให้ดีนะอย่าหนีไปไหนนะครับน้ำหยดแรกโมเลกุลแรกมันเกิดมาจากเส้นรอบวงตรงนี้แหละอย่าลืมนะเราไปหาเรื่องน้ำนะก่อนที่มันจะเป็นมหาสมุทรเป็นทะเลเนี่ยก็คนมันรู้การเกิดสัมสิ่งยืนพูดอยู่นี่เอาละกลับมาถึงตัวเราตัวท่านตัวผมอย่าเดินมาค้างไว้นะเส้นรอบวงเนี่ยอย่าลืมนะเอาอธิบายก่อนก็ได้ก่อนที่ไปนี่คือโลกนี่คือพื้นดินเนี่ยนี่คืออากาศชุดอากาศเห็นไหมคือสุรอากาศจำไม่ได้ครับสุรอากาศนี่สุรอากาศเห็นไหมเข้าใจไหมสุรอากาศอยู่ตรงนี้เข้าใจแค่นี้ก็พอเราจะได้เส้นรอบวงภาษาคณิตศาสตร์คือ22หารด้วย7นั่นเองครับหารเกือบตายตอนผมเรียนสื่อผมก็เรียนเกือบตายเหมือนกันนะไอ้ตัวเลขบ้าๆเนี่ยไอ้พวกนี้มาจากวงกลมนั่นเองเห็นไหมเอาตัวเลขพวกนี้มาคิดเนี่ยเข้าใจไหมครับล้อรถยนต์ก็เหมือนกันเอาตัวเลขหานี่มาคิดให้รู้ไว้เข้าใจยังวงกลมทุกวงกลมเนี่ยฟุตบอลก็ใช่ลูกปิงปองก็ใช่บิลเลียนก็ใช่รถยนต์ทั้งคันเอาตัวนี้มาคิดเนี่ยดูว่าโลกทั้งใบก็ตัวนี้มาคิดแต่มันก็ไม่ลงตัวนะครับโอเคนะก็หวังว่าคงจะหยุดตัวเลขตัวนี้ไว้ก่อนเอาไว้ต่อทีหลังนะครับเพราะว่ามันจะเป็นที่มาของหวังว่าหวังว่าเราจะเริ่มได้แล้วนะเอาล่ะก็เหลือแค่3ตัวยังโยงใยให้อยู่อีกยังไม่หลุดโลกอันนี้ละไว้ก่อนนะครับอย่ามาพัวพันมันแล้วโยงใส่ทีหลังอันนี้ละไว้ก่อนถ้าบอกว่าความเร็วของจิตถ้าจิตบริสุทธิ์
มันจะเร็วยิ่งกว่าเร็วครับครับเร็วยิ่งกว่าเร็วมันก็เกินกว่าอินฟินิตี้ต่างหากเห็นไหมครับถ้าเราเส้นให้ดูแล้วก็เรายืนพูดตรงนี้นะจิตถ้ามันบริสุทธิ์นะเดี๋ยวจะไปหาบริสุทธิ์เองครับเดี๋ยวจะกลับมาทีหลังมันจะบริสุทธิ์ได้ไงจิตจากโครงสร้างที่อธิบายจิตกับกายหันด้วยใจเนี่ยครับมาอธิบายคำว่าจิตบริสุทธิ์ก่อนถ้าจิตที่บริสุทธิ์ถามว่ากายใจจิตยอมรับไหมครับว่าท่านมีจิตอยู่ผมยอมรับแน่นอน 100% ก็ต่างหากจิตของผมนี่แหละครับงั้นจิตของผมยืนพูดตรงเนี้ยมันสามารถที่จะไปถึงนู่นนะมันนี้นะจิตสามารถรู้เรื่องราวของโลกหมดรู้เรื่องราวของดวงอาทิตย์หมดรู้เรื่องราวของกาแล็กซี่หมดรู้เรื่องราวของหลายๆกาแล็กซี่หมดไปรู้เรื่องราวของว่าบิ๊กแบนบิ๊กแบนไปรู้เรื่องราวของว่า before big bang ด้วยครับเห็นไหมครับจิตเนี่ย before big bang ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของลุงหงอกไกรสอนมาพิทักษ์ before big bang .net ใครอ่านภาษาอังกฤษได้ไปอ่านในนั้นครับว่าผมคิดอะไรอยู่ตรงนั้นผมเขียนอะไรไว้อยู่ตรงนั้นครับแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์นะไม่เป็นไรแก้มาเลยก็ได้ต้องการเป็นข้อสงสัยมนุษย์สงสัยไปเรื่อยแหละในขณะที่เขาสงสัยผมก็ใช้สองมือรักษาผู้คนไปเรื่อยแหละผมก็สลายเมฆดูดฝนเล่นๆผมแหละวันเดียวกันเดียวผมก็ทำให้ฝนตกเล่นๆผมเหมือนกันแหละหรือวันเดียวกันเดียวก็ไปสลายหิมะหนักๆเข้าไปป้องกันเฮอริเคนต่างหากนะเอามันคาไว้ตรงนั้นนะครับเรียบร้อยคนคนหนึ่งคิดและพูดเช่นที่ว่าเขียนเอาไว้ด้วยจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะกลับมาถึงหวังว่าเนี่ยจิตที่นี่ถ้าบริสุทธิ์นะที่นี่ใส่มาสตาร์ทซะสตาร์ทสตาร์ทคือเริ่มต้นเนาะไม่รู้เขียนยังไงว่าสตาร์ทจะไปจนไงเริ่มต้นกับฟินิชก็จุดเดียวกันอยู่มันเร็วมากจนกระทั่งไม่มีอะไรมากั้นเลยครับเรื่องจิตสตาร์ทกับฟินิชสตาร์ทจุดเกิดเท่ากับจุดดับโดยที่เดียวกันเห็นไหมครับคิดได้ยังไงเอาอะไรคิดไม่ต้องคิดเพราะมันรู้แล้วคิดไปทำไมเล่ารู้แล้วก็หวังว่าจะมาก็ว่าไล่กับกันและกันฟังผ่านภาษาพ่อคุณเนี่ยครับถามว่าคิดได้ยังไงถ้าถามว่าคิดได้ไง22สนใจเหมือนกันคิดได้ยังไงดีอ่ะคนที่เขาคิดมาก่อนเป็นคนแรกต้องถามคนนั้นมันคิดได้ยังไงตรงนั้นน่ะแล้วเวลาเรียนหนังสือก็คิดตามเขามาตลอดอ่ะใช่ป่ะต้องคนแรกใครเป็นคนคิดว่า22หาร7นะต้องไปถามคนที่มันคิดตัวเลขเป็นคนแรกของโลกใบเนี้ยมันตัวไหนกันแน่ตามทันไหมครับตามหาเจอไหมที่ว่าไม่เจอผมบอกวิชาคณิตศาสตร์คือวิชาผมเป็นคนพูดเองไม่เปลี่ยนด้วยคำพูดคือวิชาศรีถนนชัยไปด้วยแหละมันมันตั้งสมมติฐานไปด้วยแหละก็ไม่จบโอเคมันกับเขาอันเดียวกันเนาะก็ปล่อยเขาไปเรากำลังพูดถึงเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติของเราก็คือกายใจจิตของเราเองโอเคไหมครับหวังว่าคงจะ
จุดเกิดจุดดับจุดเดียวกันครับถ้าจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่มีระยะทางครับกินอินทรีย์บทเลยโอเคไหมครับไม่มีระยะทางอย่างที่เนี่ยไม่มีระยะทางระยะทางเป็นศูนย์ไงเมื่อกี้เนี่ยไม่มีความเร็วความเร็วก็เป็นศูนย์เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าหากว่าทำเวลาเป็นศูนย์ได้นะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก็ติดเวลาครับติดเคลื่อนไขของเวลาอย่างเดียวที่มันทำไม่ได้ไม่มีทางด้วยเพราะมันถึงยุคจิตยุคศาสตร์ด้านจิตยุคพุทธศาสตร์ยุคศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกโอไหมครับผมพูดคำนี้อ่ะรับได้นะครับครับมันถึงยุคศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกนำมาอธิบายขยายผลต่อเรื่องจิตอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ตอบคำถามคนถามว่าโลกวันนี้เกิดได้อย่างไรสรรพสิ่งหนึ่งนั่นคือโลกเกิดได้อย่างไรสรรพสิ่งหนึ่งนั่นคือดวงอาทิตย์เกิดได้อย่างไรนี่ไม่ต้องพูดถึงใดๆในโลกนะคำว่าสรรพสิ่งหนึ่งในนั้นคือโลกใบนี้เกิดได้อย่างไรพระพุทธเจ้าไม่ตอบคำถามไม่ตอบคนที่ถามณวันหนึ่งเวลานั้นพระองค์ปัดเลยรู้ทำไมเรื่องนี้อจินไตยอจินไตยคือไม่ตอบอย่าไปสรุปว่าท่านตอบพระองค์ตอบไม่ได้นะก็กูไม่หือไม่รู้ได้ใครรู้ได้เนี่ยถามกูก็ธรรมดาไม่รู้ได้นะฉันไม่เคยได้ถามมาท่านน้อยออกไหมไม่รับถามคนนี้อย่างไรบอกเรื่องอะไรแปลว่าไม่ได้คิดไม่คิดบ้างเดียวเขาคุยเดี๋ยวผมไปไม่คิดใจใจพวกจองคิดอันสบายเป็นได้งานรู้เปลี่ยนที่เปลี่ยนมาเป็นคิดแล้วจุดกันนานครับดูมันดันมาคิดทุ่มใช้คิดทำเรื่องเขาดอนอ่ะอยู่ในรถหยุดจอดเดี๋ยวนี้ท่านยืนยันท่านบอกรับรองสมองเสียแน่นอนเราละใจตอนที่วางใจเนี่ยอันนี้เป็นแขวนหน้าจับอยู่ที่รู้แล้วกับตรงนั้นโอเคนะเวลารู้ตัวในการมาเยอะผมเป็นสบายใจแล้วตั้งคิดคืนไปเลยโอเคนะกลับมาว่าคงจะถามครับก็ตอบก็รอดไปที่เวลารู้จิตเป็นยังไงนะสิ่งที่ถูกกันครับเพราะฉะนั้นพอเวลาที่รุ่นทีโอ้โหนี่โฟร์แบ็กนะโอ้โหจะเอานี้มาใช้ไม่ได้ใช้กับโลกเนี่ยดีแค่ภาษาอธิบายมันงอกไปทำเสมือนตลกที่ถูกอะไรก็ไม่งอกไงทำเสมือนทำเหมือนตลกไงฉะนั้นก็ดูกันไปดูเลยฟังไปมีด้วยใจเด้อสิบอกใครนะครับอย่าลืมเป็นขาดเด้อเอาล่ะอย่าลืมนะ
เราจะมาเรื่องของคำว่าอากาลิโกอยู่นะอากาลิโกนะผมลากเส้นนี้ไว้ก่อนเพื่อให้มันเป็นตัวหลักเส้นอากาลิโกนี่เอาไว้งี้ก่อนเดี๋ยวจะรู้เองกลับมาถึงเรื่องกายใจจิตทำยังไงใจให้จิตที่มันบริสุทธิ์ได้รู้จักว่าใจเป็นกลางไหมครับเนี่ยใจเป็นกลางใจสงบเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งของจิตจึงจะพิชิตความว่างโดยอัตโนมัติย้ำจึงจะพิชิตความเป็นอากาลิโกโดยอัตโนมัติพอใจไหมครับอากาลิโกครับถ้าใจไม่สงบไม่มีทางใจคือความนับความนึกความคิดถ้าไม่หยุดคิดไม่มีทางอีกไปไหมพิษบอกมันคิดเอาไม่ได้อาจินตายมันคิดเอาไม่ได้ยกเว้นหยุดคิดจริงจะได้อะคิดยังไม่ได้เลยหยุดคิดจะได้ไงวะก็ใช่สิเซนของท่านมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันถึงไม่ไปไหนอ่ะแต่เซนผมมันตรงข้ามกับท่านน่ะเห็นไหมฮะความรู้สึกของท่านคือเป็นของท่านความรู้สึกผมคือของผมท่านจะเอาความรู้สึกของท่านมาแชร์กับผมให้เหมือนผมไม่ได้ผมก็ความรู้สึกของผมความรู้สึกมันโยนให้กับท่านก็ไม่ได้อีกแหละเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลือกอื่นแชร์ความเข้าใจสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิจิตรความเข้าใจกันใหม่เห็นไหมฮะพร้อมที่จะเข้าใจกันใหม่ไหมล่ะมันอยู่ตรงนั้นต่างหากอะถ้าไม่พร้อมก็จบข่าวแล้วครับก็ท่านไม่พร้อมตีมือข้างเดียวไม่ดังนะโยมเห็นไหมก็สำนวนนี่แหละพูดไม่มีใครฟังก็ไม่ต่างจากตีมือข้างเดียวใช่ป่ะไม่ว่าท่านจะพูดเหมือนกันล่ะไม่มีใครฟังก็เหมือนกันไม่ต่างจากสำนวนตบมือข้างเดียวเหมือนกันเอามาใช้กระบวนพัดพวกนี้ทุกที่ทุกแห่งนะครับย้ำจิตกับกายหันด้วยใจทำไงจะให้ใจมันสงบทำไงจะให้ใจมันอยู่ในภาวะอุเบกขาอธิบายแค่3คำใจคือความนึกคิดคิดดีคิดชั่วเอาดีชั่วมาตกลงผมลบตรงนี้ตรงนี้นะลบด้านความเร็วหรือทางหันด้วยเวลาพอแล้วแค่นี้เนาะจะมาหาโครงสร้างทางด้านนี้แล้วนะครับทางด้านกายใจจิตแล้วนะครับแล้วจะอธิบายเรื่องฝนต่อนะครับเรื่องน้ำฝนตกต่อเดี๋ยวผมอธิบายจุดนี้ก่อนนะฮะแล้วก็จะพักกันสักหน่อยนึงแล้วจะมาต่อน้ำหยดแรกของโลกโมเลกุลแรกมันเกิดมาจากไหนเกิดยังไงอย่าลืมตรงนี้นะฮะ22/7เส้นรอบวงนะอย่าลืมไม่นะครับเอาไว้ในใจผมลบในส่วนที่ผมลบได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ท่านหลงทางนะครับแน่น่าจะลืมหลังครับไปหน้านั้นเนี่ยเอาคาหลังไว้ก่อนเนี่ยนะเราจะเดินหน้าต่อนะครับเดินหน้าไปโครงสร้างกายจิตนู่นทีนี้ครับโอเคนะความคิดก็คือใจอย่าลืมไหมครับถ้าท่านถ้ายังยืนยันว่าใช้สมองคิดอยู่ขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเมนหน้าตัดเลยเนี่ยมัน 20,000 กว่าชีวิตผมขออนุญาตท่านเรียบร้อยนะท่านยังยืนยันว่าใช้สมองคิดอยู่ปรับเปลี่ยนนะครับจึงจะเข้าใจและผมไม่ยอมรับเด็ดขาดว่าสมองเป็นตัวคิดครับตรงนี้ฮะยากครับยอมรับว่ายากมากเห็นไหมฮะผมกำลังสวนกระแสคนทั้งประมาณ 7,000 กว่าล้านคนเดี๋ยวนี้เพราะมันถูกกรอกกันมาคิดนู่นนี่นั่นคือสมองคิดมันถูกกรอกกันมาหมดมันมาถึงวันนี้ไม่ใช่แล้วลุงออกสวนเลยครับไม่ยั้งมือด้วยไม่ได้สนด้วยใช้ใจเป็นตัวคิดครับใจเนี่ยฮะหัวใจมันทำไงนี่แหละฮะมันเริ่มเกิดมาตั้งแต่หัวใจมาเกิดมาตั้งแต่ท้องแ
ในวินาทีที่ปฏิสนธิหัวใจเริ่มทำงานแค่นี้เองเห็นไหมครับมันทำงานมันจะเริ่มปฏิสนธิมาถึงนาทีนี้หัวใจท่านยังเต้นอยู่หัวใจหยุดเต้นเมื่อไหร่ปุ๊บไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองโยมมันหยุดเต้นตรงไหนล่ะถ้าหยุดเต้นเป็นชาติสุดท้ายโอ้โหเยี่ยมเลยทำไงจะให้มันหยุดเต้นเป็นชาติสุดท้ายล่ะตรงนี้ต่างหากต้องมาเข้าใจด้วยกันตามลุงหมอกไว้เลยลุงหมอกชาติสุดท้ายแน่นอนครับรู้อายุตัวเองแน่นอนด้วยครับโอเคนะเอาล่ะใจเราพูดกันจังได้ยินไหมว่าใจเป็นกลางใจเป็นกลางใจเย็นเย็นเห็นไหมใจเย็นใจร้อนนี่แหละเห็นไหมใจเย็นโยมเอาใจไปแช่แข็งดีไหมเนี่ยมันจะได้เย็นก็คิดต่อสิครับเป็นอะไรความคิดต่อยอดไปอะไรไปแล้วเอาไหมเอาใจไปแช่แข็งดีไหมเนี่ยคิดต่อยอดคิดนอกไปอีกคิดเลยไปอีกทีนึงก็เรียกว่าต่อยอดความคิดตัวเองให้ได้นั่นคือตัวปัญญาแหลมแหลมนิดเดียวเนี่ยมนุษย์ไม่มีตัวนั้นปุ๊บอย่าไปบอกว่าปัญญาความรู้ทุกวันผมไม่ยอมรับว่าเป็นปัญญานะท่านทั้งหลายมีความรู้ร้อยแปดมนุษย์โลกมีความรู้ร้อยแปดผมสรุปเลยว่าต่างไม่มีปัญญาอ่ะมีแต่ความรู้ที่จำเขามาคิดได้เองก็จำเองอีกอันนี้มันไม่ต้องคิดมันคิดจนสุดความคิดแล้วมันก็ได้มาแต่ปัญญาโดยล้วนสิครับมันได้โดยการหยุดการคิดหยุดยังไงยืนยันว่าเป็นกฎการอัตโนมัติของโลกของจักรวาลของแกลเล็กซี่และของมาเอกภพด้วยกลไกอัตโนมัติครับยืนยันเลยครับอัตโนมัติเป๊ะชัวร์เชียร์ซะเห็นไหมครับมันจะเป็นเรื่องที่เป็นกลไกอัตโนมัติครับที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นดูในตัวท่านเองทั้งหมดกายใจจิตมันเป็นกลไกอัตโนมัตินะท่านทั้งหลายมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเพราะนั้นกลไกอัตโนมัติก็คือกลไกของธรรมชาตินี่เองครับใครล่ะจะไปร่วงรู้กลไกอัตโนมัติพระพุทธเจ้าหน้าวันหนึ่งเวลานั้นกลไกอัตโนมัติมาพลิกขั้วแป๊บจากสิทธัตถะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังกาเห็นไหมครับได้น้ำใส่หยดเดียวสองหยดซ้ำไปได้กลืนหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยพลิกขั้วแป๊บเลยแหละครับไม่รู้ถูกกระตุ้นด้วยหยดน้ำหยดเดียวอ่ะผมเดาสถานการณ์ในวินาทีขณะนั้นแป๊กทีเดียวมันเหมือนมดกัดตัวเดียวอ่ะได้เลยในวาระนั้นไม่รู้มีอะไรมากระตุ้นสักอย่างหนึ่งได้เลยบรรลุธรรมทุกวันนี้เดินออกไปกลางแจ้งนกขี้ใส่หัวทีเดียวบรรลุธรรมได้ด้วยไม่พูดเล่นๆนะนั่งอยู่คนเดียวที่ไหนก็ได้นิ่งๆอยู่กาบินมากาบรรลุธรรมนั้นทันทีนะครับจะบอกนะครับคนไหนที่เมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้เป็นคำพูดของสมเด็จโตคำนี้คำว่าบุญนะยุคสมัยท่านพูดถึงบุญเรื่องกรรมอยู่ยุคสมัยนี้ไม่ต้องพูดเรื่องบุญเรื่องกรรมพูดเข้าใจหรือไม่เข้าใจพูดเรื่องบุญเรื่องกรรมมันไม่จบมีส่วนมีบุญกรรมมันมีแง่แง่แต่จะไปพูดบ้างเอาเข้าใจไม่เข้าใจเนี่ยยืนเล่าให้ฟังมาทั้งตลอดเวลามาถึงตรงนี้ถามว่าเข้าใจไม่พอเข้าใจไม่เข้าใจเท่าไหร่เงี้ยถ้าหากว่าเอาใจฟังเข้าหูสู่ใจเอาใจฟังจะเข้าใจเข้าหูสู่ใจถ้าไม่เข้าหูมันก็จบสิครับมันจะไปเข้าใจได้ไงวะเห็นไหมเข้าหูสู่ใจไม่ฟังคือมันไม่เข้าหูหรือฟังแล้วมันก็ตามภาษาความหมายของภาษาไม่ทันมันก็ไม่เข้าใจล่ะเพราะภาษามันสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจภาษาเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจความหมายของภาษามันก็ขาดความเข้าใจมันก็จบข่าวใช่ไหมเพราะ
ความหมายภาษาเนี่ยสำคัญยังไม่พอยังมีกับกิริยาให้ด้วยนะตาก็ยังได้ด้วยไหมแปลว่าทั้งฟังและมองเห็นนี่นะครับเห็นไหมครับฟังด้วยมองเห็นกับกิริยาด้วยอายตนะ2ใน5ด้วยครับดีสิผมยังไม่ปล่อยควันบุหรี่ก็เป็น3ใน5ดีไหมก็ยังได้นะโอเคไหมเอาล่ะมาถึงใจคำว่าใจเป็นกลางเอาใจความคิดเอาคิดไปใจเนี่ยเอาคิดบวกคิดดีคิดลบคิดชั่วเห็นไหมใจคิดบวก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 จงคิดบวกหน่อยนะจงคิดบวกมากๆหน่อยสิเป็นคำในตลาดสดตลาดแห่งทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ไปถึงไหนคิดบวกคิดลบเนี่ยคิดบวกคิดยังไงบวกตะพื้นบวกขออนุญาตสุภาพนะบวกโคตรแม่งตะพื้นบวกมันไปเรื่อยบวกเจอแมวก็บวกกับแมวเจอหมาก็บวกกับหมาเจอควายก็บวกกับควายก็คิดบวกอ่ะโอเคไหมเจอเข่งก็บวกกับเข่งเจอเงินก็บวกกับเงินต่อไปเจอเพชรก็บวกกับเพชรต่อไปก็เพิ่มไม่ค่อยบวกสุดแล้วก็ลงท้ายคำว่ารวยเนี่ยคิดบวกนี่กลุ่มคิดบวกให้รู้ไว้ก็มันคิดจะเอาอย่างเดียวว่าก็มันบวกแต่ไม่จะเพื่อโอเคไหมครับความหมายมันจะออกเป็นอย่างนั้นไอ้พวกกลุ่มคิดบวกในตลาดสดทุกวันนี่มันเป็นอย่างเงี้ยพวกคอชเชอร์คอชเชนพวกนี้รวยชิบหายอย่าไปอิจฉาเขาคนอย่างเราต้องไม่ไปอิจฉาเขาแต่เราคนอย่างต้องเข้าใจตัวเราและเข้าใจตัวเขาสมบูรณ์ที่สุดเข้าใจตัวเราดีกว่าเข้าใจเขาโอเคไหมแล้วก็อยู่ในกายใจจิตของเรานะเนี่ยเข้าใจตัวเราดีกว่าเข้าใจเขางั้นพวกคิดบวกให้รู้ว่ามันบวกไปมันจะบวกแล้วช่างมันมันจะคิดบวกเครื่องบินเรือดำน้ำวันละ5ลำ10ลำก็ช่างโคตรมันโอเคไหมครับอย่างมากมันก็มื้อละชาม2ชามก็พอละมั้งใช่ป่ะมันจะกินไปเกินนั้นหรือเปล่าวะเนี่ยใช่ไหมเราคิดอยู่ในลักษณะอย่างเราก็คนอย่างเราต้องคิดอย่างนี้นะส่วนจะกินสเต็ก1ชามหรือจะกินอะไร1ชามก็ไม่ว่าอะไรกันกินเข้าไปเถอะอยากกินเนี่ยใช่ไหมครับมาดูใครจะว่างไหนต่อจะกินอะไรต่อที่เนี่ยเดี๋ยวจะพากินวันนี้ก็มีคนเอาอะไรมาให้กินเนี่ยอะไรรู้ไหมอาหารเจเนี่ยเจต้นผลใช่ไหมกินทั้งหมดก็เท่าไหร่เยอะแยะเลยเครื่องกินเนี่ยอาหารเจพุทธอาหารเจแต่เจทำ อาหารเจแต่เจทำสรุปอาหารเจแล้วกันโอเคนะครับร้านเจต้นผลตอนนี้ขยายไปตั้ง10สาขาแล้วเนี่ยเข้ามาที่นี่ปีที่2ปีตอนนั้นสิจะเป็น6สาขาได้ไงตอนนี้เป็น7 8 10สาขาแล้วกี่ปีเองนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับเขาขยายผลเร็วนะคนที่เขาทำเขาก็ได้อะก็ยินดีครับโอเคนะอย่าลืมคิดบวกสุดท้ายก็รวยกลุ่มนี้รวยรวยกันให้เขารวยไปอย่างมากเขากินไม่มากเกินนะแต่ละครั้งเอาเทียบการกินเทียบการนอนของอยู่ของกินเทียบตรงนี้อย่าไปเทียบของใช้โอเคไหมทุกคืนผมนอนแค่โซฟาเด็ดเนี่ยตรงนี้เสร็จจากนี้ก็โซฟาแล้วนอนตรงนี้ก็ไม่เห็นจะมีอะไรนอนได้สบายมีความสุขด้วยกี่ฟุต
สองฟุตเพิ่งเนี่ยโซฟาเนี่ยพื้นที่ก็ไม่เคยเห็นมันตกมาสักทีนึงนะเออกิ้งตกมีวะไม่เคยมีหรอกใช่ไหมกินง่ายนอนง่ายฝึกมันอยู่แค่นี้เองเป็นไรไปละใครหลับดีเว้นต่างหากไหนไหมเราหลับลึกกว่าดีกว่าต่างโอ้โหกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์จับใช้ร่างกายก็แข็งแรงทำงานตลอดวันด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็คือระบบความคิดความเข้าใจที่กำลังนำพาอยู่เวลานี้อ่ะโอเคนะกลับมาอีกทีนึงมาเดี๋ยวมันจะไปไม่จบท่านไหนจะกลับก่อนยกมือขึ้นครับก็จะไปไหนล่ะเหรอคิดว่าจะออกจากนี่กี่โมงครับท่านงั้นอีก40นาทีผมจะสรุปให้ทันนะงั้นนะฮะโอเคนะนี่คือตัวเป้าหมายที่สุดจะบอกให้ทราบกายใจจิตของเราธรรมดานี่เองไม่มีอะไรเลยโทษดีไม่มีหาอะไรเลยแต่มันเป็นเรื่องใหญ่นะมันได้เฉพาะคนได้รู้เฉพาะคนรู้อะเมื่อรู้แล้วได้แล้วก็อยากจะถ้าหากว่าเป็นน้ำได้ฟอกปากให้ทุกคนเนี่ยมันทำไม่ได้ต่างหากล่ะที่จริงไอ้จิตเนี่ยถ้ามันเป็นน้ำนะนี่กรอกปากให้ทุกคนนะมันทำไม่ได้จริงมันต้องใช้ความเข้าใจร่วมกันโอเคไหมครับเอาละเข้าเรื่องอีกต่อเรื่องไม่ใช่เข้าเรื่องต่อเรื่องโอเคฮะเอานะทีนี้ตรงข้ามคิดลบกันเนี่ยเห็นไหมตามตลาดได้คิดบวกคิดจะเอาเห็นไหมถ้าคิดลบเพื่อนก็เป็นลักษณะไม่ให้ทีเดียวใช่ป่ะคิดลบเนี่ยกูไม่ให้มึงไม่ฮะคิดบวกกูจะเอาแต่ของมึงอ่ะโอเคไหมครับคือคิดจะเอาใช่ป่ะเออโอ้ยคิดบวกอ่ะเอาถ้าคิดลบเมื่อกี้ผมพูดว่าไงหลงตัวเองนะไม่ให้ใช่ๆๆเออคิดจะเอาแต่ไม่ยอมให้อ่ะพวกคิดลบคือคิดจะไม่ให้ขี้แล้วยังไม่หมาแดเลยดีกว่าไอ้พวกโอเคมั้ยให้มันสะใจภาษาให้มันสะใจหน่อยสายอารมณ์ก็ไปหน่อยนึงอ่ะเห็นไหมครับเคยมีไหมครับข้างบ้านท่านเอาข้างบ้านนะในบ้านมีไหมเนี่ยในบ้านใครเนี่ยท่านนี้ใครเนี่ย ผมมีไหมมีแน่นอนผมมีนอนฉะนั้นผมมีอยู่จะให้ท่านได้ยังไงอ่ะใช่ป่ะงั้นก็ตัดไปหมดชุดสิเนี่ยร่างกายเนี่ยเอ้าผมก็ห่วงผมเหมือนกันนะก็ของใครของใครที่ว่าก็รักษาเองแล้วกันโอเคไหมครับโอเคนะคิดบวกในตลาดสดเขาคิดจะเอาเนาะโอเคนะคิดลบคือคิดไม่ให้ถ้าไม่บวกไม่ลบทีเนี่ยมันก็อยู่ตรงกลางเนี่ยเห็นไหมมันก็เป็นศูนย์แล้วเนี่ยมานะตัวกาลิโกมานะเนี่ยทำไปเล่นไปนะครับเลขศูนย์มานะนะเลขศูนย์มานะนะเลขศูนย์มานะนะครับวงกลมมานะนะเห็นยังนี่ไหนเขาบอกว่าใจเป็นกลางมัชฌิมาปฏิปทาแล้วครับใจร้อนใจเย็นนี่แหละครับใจเย็นๆใจเป็นกลางใจเย็นๆจะร้อนไปทำไมโยมย้อนไปมันก็ไปไม่ทันเขาหรอกรถไฟก็ออกไปแล้วเครื่องบินก็ออกไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วเข้าใจไหมครับมันผ่านมาแล้วเอาคืนไม่ได้หรอกคิดตามหลักนะได้แต่เอาไม่ได้หรอกตายไปแล้วก็แล้วเอาคืนมาไม่ได้หรอกเห็นไหมก็ท่านสรุปเป็นเช่นนั้นแต่ผมสรุปมันยิ่งใหญ่กว่าเห็นไหมตัวสรุปผมมันยิ่งใหญ่กว่าเออมันจะบอกว่าน้ำหยดแรกตกได้ไงอ่ะเห็นไหมมันยิ่งกว่าอย่างเอาละเดี๋ยวพาสรุปจะพูดนี้ไปไหนผมรู้เวลาอยู่แล้วนั่งมาถึงบ่ายสามอยู่แล้วเนี่ย
เพิ่งบ่ายสองโมง25นาทีเองสบายแค่นะเอาละกลับมาถึงทำใจกลางทำอย่างไรนะครับนี่ตะแลน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 ตัน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 ใจเป็นกลางนะโยมไอ้คำว่ากลางในภาษาพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าอุเบกขาเถียงไหมเนี่ยอุเบกขานั่นมนุษย์พุ่งชื่อจับวางอุเบกขาได้มีชื่อเรียกว่าพระอาคามีเท่านั้นย้ำเลยอิติปุแปดเลยมนุษย์ผู้ซึ่งจะวางอุเบกขาได้มีแต่พระอนาคามีเท่านั้นสกิทาคามียังวางอุเบกขาไม่ได้โสดายังเบกวัดอุเบกขาไม่ได้มนุษย์เทวก็ยิ่งอุเบกขายังไม่ได้มนุษย์ปุถุชนธรรมดามันยากยิ่งเหลือเกินที่จะเป็นอุเบกขายิ่งสัตว์เดรัจฉานไม่มีสิทธิ์อุเบกขาเลยเห็นไหมครับมันพูดง่ายนะใจเป็นกลางอ่ะเพราะฉะนั้นมันมีคำว่าตัวกูของกูอยู่ระหว่างยังค่ำแล้วครับคนที่เป็นอุเบกขาเนี่ยบอกว่าสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ของกูถ้าเป็นของกูได้ก็ดีใช่ไหมครับสิ่งนั้นโดยไม่ใช่ของกูถ้าได้มาขี่หน่อยก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เดือดร้อนนะสภาพสภาวะความคิดนึกอย่างนี้เรียกว่าอุเบกขาได้ก็ไม่ได้ก็แล้วไปให้ก็ไม่ให้ก็ไม่ว่าอะไรกันขอดีๆไม่ให้ก็ไม่ว่าอะไรกันถ้าไปทุบไปตีเอาของเขาก็ไม่ได้แหละเห็นไหมผิดวิสัยของมนุษย์ปุถุชนผิดวิสัยของมนุษย์ผู้ปฏิบัติธรรมผู้เข้าใจในวาระของธรรมชาติผิดวิสัยของผู้ที่มีภาวะที่รู้จักคำว่าธรรมชาติถูกเขาตีนะถูกเขาตีนะถูกเขาตีฟังฟังให้ดีนะครับถูกเขาตีฟังฟังประโยคให้ดีนะครับถูกเขาตีจะทำอย่างไรมันมีคำหนึ่งก่อนที่ถูกเขาตีเห็นไหมครับทำไมจะต้องไปถูกให้เขาตีเห็นไหมถูกเขาตีแปลว่าคนสองคนต้องมาเจอกันจึงจะตีกันได้ใช่ไหมครับถ้าอยู่ตรงนี้เวลาเนี้ยนี่คือเราทำไมจะต้องเดินทางไปให้เขาตีเห็นไหมฮะเขาทำมาเดี๋ยวฟังเราอยู่เฉยเขาเดินทางมาตีหนึ่งเราไปด่าเมียพ่อเขาไหมสองเป็นหนี้เขาไหมอ้าวสามนินทาการะมันเทน้ำเขาไหมสี่ไปหลอกล่อหลอกลวงแม่ยายเขาไหมเราสิดูกุฏิของเราเขาก็มาตีเราเอาแบบพาออกโดยแต่ปัญญานะครับมีปัญญาจะมีทางออกนะฮะมันจะมีเขาเรียกว่าโซลูชันหรือเปล่าภาษาอังกฤษผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเราฟังตรงนี้นะเดิมเราอยู่ไหนเดิมก่อนปากเกตอยู่เห็นไหมเอาเถอะนี่ปาเกตฟังก่อนนะฮะเกรดเดิมพังงานนะฮะเห็นไหมคิดให้จบไม่คิดต้องเดินหน้าได้ถอยหลังเดิมตรงนี้วันหนึ่งเราไปที่อยู่ปาเกตถ้าเราไม่ไปปาเกตโดนไหมนี่เห็นไหมครับถ้าเราไม่เดินไปหาจุดนั้นมันก็ไม่ถูกตีโอเคไหมฮะเอาละเมื่อเราไม่ได้คิดถึงตรงนี้ข้างหลังไม่ได้คิดถึงแล้วก็ตั้งตรงนี้เอ้ยกูอยู่เฉยมึงมาตีกูเห็นไหมเราเดิมมาหลีไปแล้วถ้าเราไม่มามันก็ไม่มีปัญหาแต่มันมาเสียแล้วนาทีนี้คือปัจจุบันนาทีนั้นคือปัจจุบัน
แต่นาทีนี้ท่านนั่งอยู่ตรงนี้อ่ะเราคิดแบบนี้หรือเปล่าต้องคิดอย่างนั้นครับเพราะเวลามันเปลี่ยนมาคืออดีตทั้งสิ้นเราสรุปอดีตไม่เป็นเราเอาอดีตมาเป็นตัวยื้ออยู่ในปัจจุบันทั้งได้ยุ่งนะมนุษย์เข้าใจอดีตเราอยู่กับพังงานเราไม่ได้แบกกันนะรู้ด้วยบรรยากาศท่านพังงานมันเป็นยังไงมีต้นไม้ใบหญ้ามีเขามีอะไรต่างๆแล้วก็เราก็สารพัดอยู่เย็นเป็นสุขถ้ามันสุขจริงเราไม่เคลื่อนมาที่นี่ก็ที่นั่นก็ร้อนเหมือนกันมันถึงมาเดือดดามหน้าก็เจอปากเกล็ดเนี้ยนี่วิธีการอย่างนี้คือวิธีในเชิงปัญญาเรียกว่าเป็นออกโซลูชันที่กำลังพูดถึงครับมันไม่ตันใช่ไหมครับงั้นอะไรกันปัจจุบันทันใหม่เสมอก็คือปรับตัวนั่นเองครับดูไหนปรับตัวเป็นเข้าฝูงกาก็เป็นกาบ้างเนี่ยเข้าฝูงลิงก็เป็นลิงบ้างลากันบ้างก็เป็นลิงไม่อุดมกับสิ่งที่คิดขึ้นมาเองไม่ใช่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 พระเจ้าไม่เคยตั้งการไว้กูจะสรุปไม่บ้างละครับหนึ่งยืนยันว่าเจ้าชายไม่เคยว่างนั่งอุดมการฉันจะต้องสรุปไม่ใช่เด็กสิ่งที่มันอยู่ในใจเนี่ยนะฮะบอกว่าไม่ถึงแก่จะไปวะแค่นี้ยังไม่รู้ว่าข้าจะอะไรเพราะมันทำตาเกิดขึ้นบอกเอ้ยนั่นก่อนนั่นก็จะประกาศอยู่แค่นี้เขาต้องตัดสรุปกูบอกบ้านไปครับเหมือนกับเดินเหมือนกันนะครับทำเหมือนกับเดินบอกแต่ว่าจะยังเฮ้ยมองกับหลังใช่ไหมเพราะเวลาบรรลุมองหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรที่เราไม่ใจถ้าเราศาสนาจะเข้าใจย้ำถ้าเราไม่มาเข้าใจย้ำมันก็ไม่เข้าใจก็คิดอยู่ฝ่ายเดียวด้วยเขาไม่เข้าใจเราเข้าใจมากเขาบ้างสิทีเนี้ยเราเข้าใจเข้าใจในระดับไหนใจจิตของเขาหรือว่าเห็นไหมเราเข้าใจการยืมโดยถ่องแท้ถ้าเราถ่องแท้ตัวนี้ของเราเราจะเข้าใจถ่องแท้ของเขาเป๊ะงั้นปรับที่เรานี่เองครับไม่มีทางเลือกเองถึงจะตามไปยังไงกฎหมายบ้านเมืองก็มีอาญาโอ้ไหมก็พี่น้องกับมึงคือพี่หูคือน้องอย่ามาโลภยากเลยกูทุกวันกูไม่ได้พึ่งอยู่แล้วไม่ใช่เหรออย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ไหมครับมีหูเหมือนไม่มีหูได้ไหมครับมีตาเหมือนไม่มีตาได้ไหมครับอะไรถ้าไม่ใช่เป็นความนิ่งอะอะไรถ้าไม่ใช่อุเบกขาที่ว่าเนี่ยมีตาเหมือนไม่มีตามีหูเหมือนไม่มีหูมีจมูกเหมือนไม่มีจมูกเพราะคนไม่มีปัญญาหยุดหายใจมีจมูกเหมือนไม่มีประโยชน์ทำได้ไหมคนขาดปัญญาปุ๊บแปลว่าผิดจมูกตายอย่างเดียวโง่เองตรงนั้นน่ะมีจมูกเหมือนไม่มีประโยชน์หมายความว่าแม้ว่าจะมีกลิ่นเหม็นโชยมาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปโวยนั่นแหละเขาเรียกว่ามีจมูกเหมือนไม่มีจมูกเหมือนจะมีกลิ่นหอมโชยมาเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ต้องออกปากนั่นแหละเขาบอกว่ามีจมูกเหมือนไม่มีจมูกมันเป็นทำนองนั้นนะครับเห็นไหมมีตาเหมือนไม่มีตาก็เช่นเดียวกันสวยงามสกปรกแล้วเธอเห็นไหมเป็นมองผ่านช้ามีหูเหมือนไม่หูกันเพราะว่าหูตาจมูกนี่แหละฮะตัวนี้คือตัวปัญหาอายตนะห้านี่คือตัวปัญหาร้อยแปดโยมเพราะฉะนั้นพระองค์จึง
จัดคำว่าอายตนะ5เนี่ยเอาไว้กี่บรรทัดบรรทัดที่5มั้งท่านอายตนะ5เนี่ยเอาไว้ในบรรทัดที่เท่าไหร่บรรทัดที่5เริ่มจากอะไรอวิชชาเห็นไหมครับแล้วก็ปรุงแต่งสังขารวิญญาณนามรูปอายะเห็นไหมอายะตนะเห็นไหมสำคัญ1 2 3 4 5นะครับพระองค์จึงวางอายตนะเป็นอันดับ5ของการเกิดสรรพสิ่งดูสิครับเห็นไหมมีหูมันไม่มีหูมีตามันไม่มีตามีจมูกมันไม่มีจมูกมีปากเหมือนไม่มีปากเข้าตาจะเพื่อมันออกปากก็เลยมีปากเหมือนไม่มีปากเข้าตามีตาเหมือนไม่มีตาเห็นสิ่งสกปรกหรือเทะก็อย่าให้มันออกปากทำได้ไหมครับใครทำได้คนนั้นแหละจะเจริญงอกงามถ้าใครทำไม่ได้ก็ทุกทั้งปีแล้วครับมีหูได้ยินก็อย่าเพิ่งมันออกปากทำได้ไหมครับถ้าใครทำได้คนนั้นก็จะเริ่มงอกงามคนไหนทำไม่ได้ก่อนเป็นทุกทั้งปีเอาไปใช้ครับใครด่าเมียพ่อลุงหมอเชิญเดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวสนเลยมีหูไหมไม่มีหูไงเดือนด่าเลยครับตะกางด่าเลยด่าตรงนั้นเชิญไม่ได้สนเลยนี่เขาเรียกว่ามีหูเหมือนไม่มีหูมีตาเหมือนไม่มีตาถ้าจะนั่งแก้ผ้าเนี่ยผมก็ไม่มองนะครับถึงมองก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่เห็นไหมครับทำได้ไหมได้ก็ต่อเมื่ออุเบกขาเท่านั้นเองครับถ้าไม่อุเบกขาไม่มีทางเห็นไหมครับงั้นความเป็นอุเบกขาเนี่ยมันสุดยอดเพราะว่ามันเป็นจุดสุดท้ายในการที่บรรลุไปถึงอรหันต์ถึงจะเป็นศูนย์ได้เห็นไหมครับถ้าไม่ผ่านกระบวนการเนี่ยถ้าอายตนะ5ไม่เข้าคล่องว่องไวอายตนะ5คือสติรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมให้ครบถ้วนของอายตนะ5ในวินาทีเดียวได้ไหมครับตรงนี้ต่างหากที่บอกว่ามีแต่คนที่มีภาวะอุเบกขาเท่านั้นจะทำได้ไม่งั้นไม่มีทางเข้าหูก็ออกไปแล้วปากนั่นมนุษย์พันอุเบกขาเนี่ยยกเว้นเทน้ำร้อนลวกอย่างนั้นสวนเหมือนกันละวะอยู่นิ่งๆมาทำลายสวนแม่งเลยไว้ทำไมเนี่ยใช่ไหมครับนี่คือกระบวนการคิดทั้งสิ้นที่ว่าเนี่ยคิดคือใจทั้งหมดครับครับหรือใครจะว่าไงผมว่าจริงๆนะพี่เขาหรือเราให้แน่เอาถ้าหลุดตัวก็ยึดเป็นน้องไงเนี่ยเห็นไหมฮะเขายึดตัวเขาเป็นพี่ไอ้เราก็ดันมันยึดตัวเป็นน้องอีกทีเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้เป็นโนบอลลี่ในเรื่องพวกนี้พุทธศาสนาถ้าเข้าใจแล้วมันจะไม่มีพี่มีน้องมีแต่เพื่อนร่วมโลกเดียวกันโอเคไหมครับเราเพราะเราคิดแต่ถึงพูดดีเวลาเนี่ยเพราะเราคิดแล้วเราต้องพูดเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่คิดเราต้องไม่พูดเพราะคิดมันไม่ต้องออกปากมันต้องพูดอ่ะเพราะคิดแล้วพูดแล้วเป็นเรื่องทันทีแหละครับคิดแล้วอย่าพูด โอเคนะต้องสกัดให้ได้ตัวที่มันปากเนี่ยธรรมชาติที่มันมีอยู่รู้เรียนมนุษย์เนี่ยระวังให้ดีๆครับไอ้รู้ปากเนี่ยเข้า 4-5 อย่างแล้วออกปากอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหรู้สิครับใช่ไหมครับตัวร้ายกาจเลยตัวปากเนี่ยรู้เดียวเนี่ยนะฮะสร้างก็รู้เนี่ยรู้ปากเนี่ยสวยก็รู้ปากนะ ปากนี้มันสวยแก่ปากเลยเอาสิเห็นไหมฮะใช่ไหมครับ
ปากไม่ดีก็ปากมีสีเนี่ยเห็นไหมฮะก็สำนวนพวกนี้เนี่ยมาใช้กันโยงไปโยงมาหน่อยครับเวลาคิดค้นอะไรต่างๆนะพวกนี้คำโบราณโบราณก็โยงมาใส่หน่อยฮะมันเป็นน้ำย่อยของการขบคิดหน่อยนะครับเนี่ยสำนวนโวหารนู่นนี่ก็จับมาใส่หน่อยสุภาษิตคำพังเพยบทกลอนใดๆก็ตามที่ผ่านกระบวนการก็โยงเข้ามาใส่หน่อยให้มันคละในระบบความคิดของเรามันคละหลายๆอย่างมันถึงจะลงตัวอุ้ยสุดแล้วจริงไหมไอ้ความคิดมันหลากหลายเหลือเกินว่าเนี่ยใช่ไหมครับมันก็ผสมผสานความคิดมันก็เข้าหูเข้าตาเนี่ยครับตั้งแต่แอบมาถึงนาทีนี้ชาติที่แล้วไม่ต้องพูดถึงนะชาติที่แล้วถ้าหากว่ามันบริสุทธิ์แล้วมันหยุดความคิดเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่ต้องมาเกิดงั้นชาตินี้คิดมันสุดความคิดซะไม่ต้องไปเกิดอีกครั้งต่อไปเห็นไหมครับนึกภาพออกไหมเนี่ยคิดยังไงจะให้มันสุดก็ให้มันหยุดความคิดยังไงใจอยู่ใบขาเนี่ยใจเป็นศูนย์ใจเป็นศูนย์ได้ใช่ไหมเมื่อกี้โครงสร้างความเร็วระยะทางหันด้วยเวลาเป็นศูนย์เลยไหมครับใจเป็นศูนย์มันต่างไปตรงไหนทีเนี่ยเมื่อใจเป็นศูนย์กายมันก็เป็นศูนย์โอเคนะครับลงเลยละเมื่อใจเป็นกลางเป็นศูนย์เนี่ยหารกายก็เป็นศูนย์จิตมันก็เป็นศูนย์อีกแหละเห็นไหมศูนย์นั่นกับศูนย์นี่มันก็อาการิโกที่มาแล้วตัวอาการิโกมาแล้วเห็นไหมตรงนี้ต่างหากที่มันทำยากมากยากเหลือเกินโยมยากเหลือเกินเพราะมันยากต้องยอมรับว่ายากแต่ณวันนี้ลุงออกมายืนพูดให้ฟังอย่างนี้ยากที่เคยยากนั้นมันน่าจะง่ายนะมั้งนาทีนี้อ่ะมันแสนยากจริงแต่นาทีนี้มาแชร์กันเรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมมันก็น่าจะง่ายขึ้นนะมั้งวันนี้มันง่ายแบบนี้ต่อไปมันง่ายมากกว่านี้อีกไหมถามว่าใครไม่มีประสาทดีนะเราหรือเขาดีนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้าไม่ต้องการมีภาษาหลับตาไว้ตลอดเห็นไหมภาษาทางตาไม่เกิดแล้วถ้าไม่มีภาษาทางหูก็ปิดหูไว้ภาษาทางหูไม่เกิดมีหูเหมือนไม่มีหูไงมีตาเหมือนไม่มีตาก็ปิดภาษาตัวเองละเห็นไหมครับมีปากเหมือนไม่มีปากก็ปิดภาษาอีกทำได้ไหมล่ะโยมไม่ได้ไม่ได้ก็ยอมรับมันไม่ยอมก็วางค่อยๆแชร์ออกไปมันไม่ได้แน่นอนยิ่งหนียิ่งปฏิเสธมันยิ่งหนีมันไปไหนก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกอนนท์บอกว่าตถาคตอยู่ที่มันยุ่งจังเลยนะบ้านนี้หมู่บ้านนี้เขาก็จะมาเหยียบมาย่ำแมงตานานหนีไปเถอะจากจุดนี้พระพุทธบอกว่าไงหนีจากนี้มันก็ไปเจออีกมันหนีไหมมันก็ไปพ้นมันหนีไหมก็เจออีกมนุษย์อ่ะงั้นอยู่แมงที่นี่เหรอวะสุดท้ายก็ชนะแล้วบักหลังที่เดียวไหมครับเห็นไหมเป็นอยู่รอที่พวกไม่แพ้เนี่ยเห็นไหมแต่ตถาคตไม่ได้เคลื่อนไปเรื่อยนะหยุดดิ้งยิ่งมีปัญหาฉันก็ยิ่งไม่ไปเพราะฉันต้องการแก้ปัญหาให้พวกเธอทั้งปวงนั่นคือทัศนะของพระองค์หน้าวันฉันต้องการปรับแก้ทัศนะหรืออาจารย์ให้พวกเธอทั้งหลายว่าไปโน่นโอเคครับที่พันธุ์ก็สนุกนะหวังว่าคงจะได้น้ำในเนื้อนะเอาล่ะยังไม่ไปถึงฝนเลยมีธุระก่อนกลับก่อนเชื่อเหลืองกลับก่อนห้องน้ำน่ะเอาปากมาท้องด้วยเป็นไงล่ะดูสิยืนพูดตั้งนานยังไม่ได้ห้องน้ำสักแอะเดียวเลยคนนั่งไปก่อนแล้วไม่เป็นไรเล่าให้ฟังเปรียบเทียบเฉยเล่นเดี๋ยวจริงจังลุงหงอกมากนะเดี๋ยวมันเป็นทุกข์ลุงหงอกอยู่ในบทบาทลีลาเนี่ยเอาจริงจังลุงหงอกไม่ได้หรอกนะหวังว่าโอเคนะจงทำอุเบกขาให้เป็นให้ได้ง่ายๆครับรู้ทั้งบวกและลบให้มันเท่ากันนั่นเองครับเห็นไหมแชร์บวกแชร์ลบไม่เท่ากันนะลบตัวนี้ซะหน่อยทำให้มันเท่ากันซะบวกกับลบเครื่องหมายเท่ากันเห็นไหมครับมันก็เป็นเรื่องอุเบกขาบวกเท่ากับลบเห็นไหมครับบวกเท่ากับลบถ้าใส่คำว่าดีใส่ในชั่ว
ดีเท่ากับชั่วมันก็บาลานซ์ถ้าข้างนี้ดีมากดีมากมันก็หนักมากโอเคไหมเอาดีมาใส่มากๆมันก็หนักเอาชั่วมาใส่มากๆมันก็หนักให้มันเท่ากันช้าก็เป็นอุเบกขาได้คิดอย่างนี้เวลาคิดครับครับเมื่อเช้าคิดดีนาทีนี้คิดชั่วละไม่เป็นไรบ่ายสี่โมงคิดดีมันก็แชร์เพราะความคิดมันอยู่ในตัวเรามันไม่ไปไหนมันก็สามารถเราแชร์กันได้ไอ้ที่มันร้ายคิดดีออกป่าแล้วยุ่งเลยเชิญครับนั่นอีกยุดนี่ทะลุเลยฮะบรรลุเลยครับตรงนี้ฮะนี่คือช่องทางบรรลุดังนั้นผมขึ้นตัวอย่างตัวนี้เอาล่ะดูที่ของสร้างดีชั่วนะครับเอาล่ะเขียนชิดเดียวก็จบละไม่มีอะไรเลยในดีมีชั่วนะครับเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะดีชั่วนะเรียบนะผมเขียนแป๊บเดียวก็จะออกมาแล้วมันจะอ๋อทันทีเลยภาษาผมนี่ไม่ได้ใส่สัญลักษณ์แป๊บเดียวดูทันทีฟังให้ดีครับอย่าลืมนะผมพูดแต่ตอนต้นแกนปัญญาโอเคไหมครับแกนมันมาตั้งแต่ไหนมันตั้งอินฟินิตี้จากจุดต่ำถึงอินฟินิตี้โอเคแกนนั้นนะแกนตัวนั้นก็เป็นแกนเดียวกับตรงนี้ใช่ไหมแกนตัวนั้นมันไปทั้งหมดถ้าตัวนี้ดีดีดีแกนมันผ่านไปแล้วนะแกนผ่านไปแล้วนะอันนี้ชั่วใช่ไหมแกนนี่มันจะไปเองในดีในดีทั่วๆไปในดีมีชั่วในชั่วมีดีดีกับชั่วให้เท่ากันนะอุเบกขาให้ได้ทีนี้คนที่ก็เลยอุเบกขาโอเคนะในชั่วมีดีมันจะทะลุเกิดคือแกนมันคือแกนตัวปัญญาแกนปัญญาครับที่พูดเดี๋ยวตอนต้นทันไหมตอนต้นหรือว่าที่ผมลากยาวมาเห็นไหมมาอินฟินิตี้แถวเนี่ยเส้นยาวๆเส้นสีน้ำเงินเห็นไหมมาตั้งแต่โลกดวงอาทิตย์เห็นไหมไปหากาแล็กซี่โอเคไหมครับนั่นแหละครับไปหาบิ๊กแบงบีฟอร์บิ๊กแบงนั่นฮะแกนปัญญามันจะมาถึงอินฟินิตี้อย่างเงี้ยนั่นนี่คือแกนของมันเองแกนนี่มันซ่อนซ้อนอยู่ในความดีครับแกนนี่มันซ่อนซ้อนอยู่ในความชั่วครับเพราะแกนนี่คือแกนตัวปัญญาเนี่ยครับมันไปทุกทิศนะทีนี้ก็ได้มันซึมไปทุกอย่างแกนเนี่ยครับสีแดงนะฮะไปทุกสรรพสิ่งไปถึงขนาดสิ่งในสุดเขาเรียกว่าอัดนิวเคลียสโปรตอนแล้วก็นิวตรอนมันผ่ากลางให้เนี่ยเห็นไหมฮะไปถึงขนาดนิวเคลียสแกนตัวเนี้ยครับมันนี่คือนิวเคลียสและโปรตอนนิวตรอนนะจะเรียกมันผ่าตรงกลางระหว่างนิวตรอนให้เขียนให้มันชัดออกมาแบ่งครึ่งเห็นไหมฮะตัวนี้คือ PE แกนนี่คือ PE เงี้ยสุดท้ายแล้วแกนนี่คือ PE PE คือ Pure Energy นะครับเห็นไหมจำแม่นๆครับผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับอย่าลืมว่าผมพูดเผื่อคนที่เกิดแอร์วันนี้นะครับรุ่นนี้รุ่นแชร์นะแชร์กับรุ่นต่อไปนี้เขาเข้าใจเลยครับ
บอกให้ทราบมันจะเข้าใจทันทีเลยจริงๆเด็กเกิดหลังมกราคมปี37นะจะเข้าใจเรื่องนี้ไหวผมขีดเส้นมันตั้งนานแล้วเด็กรุ่นนี้ครับครับรุ่นนี้แหละเป็นรุ่นที่จะต้องรู้จักกับสิ่งพวกนี้รู้จักพลังงานบริสุทธิ์ครับเอาพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยไม่ต้องไปจิตบริสุทธิ์ด้วยครับเพราะกายจิตเขาจะไม่ค่อยจะเก็ตแล้วไม่รู้หลักคำสอนพุทธศาสนาทั้งหมดในโลกเขาจะไม่สนจะบอกให้ทราบไว้ถึงจะอยู่ในกรอบอยู่ในวินัยอยู่ในว่าทำไงก็ไม่สนลึกๆรับรองได้เลยเชื่อขนมแม่ยายกินได้ก่อนเลยเด็กรุ่นนี้อย่างมากก็อยู่ในกรอบของบริบทของวัฒนธรรมของคนเกิดก่อนอยู่ไม่นานนักคนเกิดก่อนก็ตายหาไปแล้วไอ้คนที่เกิดหลังมกราคม37นี่เติบโตขึ้นมาอายุ40 50รุ่นหลังมาเนี่ยเห็นมั้ยมันเจเนเรชั่นมาหมดโอเคมั้ยถ้าหากว่าเด็กเกิดหลังมกราคมปี37แล้วมาจะไปเผารุ่นตอนนั้นถ่ายทอดโอเคมั้ยครับถ่ายทอดจะมารูปแบบของมันเข้าใจหมดครับศาสนาจะหายหนีหมดคำสอนหายหนีหมดแน่นอนเพราะยิ่งคำสอนที่มันคำสอนศาสนาเป็นพวกความเชื่อเนี่ยรับรอง 100% กลุ่มความเชื่อเนี่ยหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือกลุ่มเทวานิยมเนี่ยไม่มีเหลือเหลือตัวพีตัวเพียวอยู่ไหนอยู่ในตัวท่านเนี่ยมันจะมาเป็นตัวของทุกคนทีเนี้ยเห็นไหมครับอยู่นอกตัวไม่มีแล้วอยู่ในตัวของทุกคนนะครับพวกนี้จะเข้ามาเจอตัวทุกคนเนี่ยภาวะของอริยบุคคลจะเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับอริยชนอริยบุคคลมันจะเพิ่มจำนวนขึ้นไปเรื่อยๆครับเคสเช่นตั้งแต่เด็กเกิดหลังมกราคม37จำครับจนต้องจำมากๆครับก็ยินดีถ้าหากว่าคนเกิดหลังมกราคมปี37เดี๋ยวเนี้ยอยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้ดูไว้ดีครับลูกหลานท่านจะมีความเจริญงอกงามเวลาภาษาผมพูดเขาจะเข้าใจเร็วมากเพราะฉะนั้นแชร์ให้กับลูกหลานไปภาษาอย่างเงี้ยครับนะเขาคงไม่รังเกียจผมนะวันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้พูดลูกหลานถ้าผมใส่เสื้อโล้ๆเถอะๆพูดเขาคงจะหมุนหนีไปตั้งนานแล้วนะครับอะไรทำนองนี้โอเคไหมหวังว่าคงจะพอเข้าใจนะเข้าใจเลยแล้วนะมาถึงวันนี้ไม่ใช่พอเข้าใจนะมันเข้าใจแล้วอ่ะรอวันเข้าถึงนี่เนี่ยพอเข้าถึงปุ๊บมันจะสามารถทะลุแก่นของความชั่วในความชั่วมีดีแน่นอนในความดียิ่งมีดีมากครับคุณท่านเห็นไหมเออบล็อกเลยโอ้ทั้งนั้นก็แปลว่ายืนคงถ้าเรียบสบายปุ๊บมาแล้วจ้าอุเบกขามาแล้วภาวะอุเบกขาครับครับนั่นภาวะอุเบกขาขึ้นแล้วทั้งนั้นยังเหลือตัวพลิกนะครับชาติสุดท้ายแน่ทั้งนั้นถ้าภาวะทางใจเนี้ยอุเบกขาขึ้นแล้วครับ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 ผมจะใส่เป็นสัญลักษณ์ให้ถ้าบอกว่านี่คือดีนี่คือเสียมันก็อยู่ไงครับเห็นไหมฮะภาพจะเป็นอย่างนี้ดีสัมพันธ์กับเสียสัมพันธ์กับดีไหมครับใส่สัญลักษณ์ไปอย่างนี้เลยก็เป็นอะไรอันนี้ก็เป็นคลื่นนั่นแหละปรุงแต่งครับนี่เข้าใจแบบพื้นนี่เข้าใจแบบเบสิกนี่พื้นเข้าใจแบบคอมมอนเซนส์เข้าใจแบบนอร์มอลมนุษย์พันนี้มันต้องแอบนอร์มอลนะที่จะเข้าไปได้เนี่ยต้องแอบนอร์มอลครับตรงนี้ต้องไม่ไร้สติเลยครับต้องไม่มีสติบทสติฮะอาจจะตั้ง5ถึงจะได้ตัวเนี้ยแต่คิดว่าง่ายนะต้องไม่มีสตินะสติฟังรู้สึกตัวต้องหมดความรู้สึกตัวเป็นภาวะครับตัวนี้เป็นภาวะครับเป็นสภาวะล้วนๆเลยจึงจะได้นี่มานะครับครับเป็นสภาวะเป็นภาวะสภาวะง่ายๆคือการปรุงแต่งหยุดถ้าเป็นภาวะปุ๊บหยุดการปรุงแต่งเลยป
ความหมายภาษาจะเป็นอย่างนั้นภาวะภาวะสภาวะอะไรวะแค่ภาษาก็ไม่เข้าใจแล้วมันเข้าใจยากมันต้องใช้ฟีลลิ่งไงใช้ความรู้สึกเป็นรหัสเป็นเครื่องชี้ฮะต้องใช้รหัสทางด้านความรู้สึกรหัสเป็นตัวบอกคือด้านความรู้สึกครับพวกนี้นะเป็นตัวแต่ว่าเป็นตัวแปรได้ไหมก็พอได้เป็นตัวแปรใช่ครับถ้าเป็นภายนอกก็เป็นตัวแปรมองไปเป็นความรู้สึกถ้ามันเป็นหนึ่งเดียวนั่นก็ไม่ต้องเป็นตัวแปรครับมองเห็นอาคารก็แค่อาคารนั่นเนี้ยโฟกัสแค่อาคารอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็ไม่ว่าจะมีเมฆมีหมอกก็อย่าไปคิดว่ามันตัวแปรได้จะเป็นนกบินผ่านก็อย่าไปเป็นตัวแปรเขาเรียกว่านิ่งนิ่งอยู่กับตัวเองอยู่กับจิตแค่ครับหวังว่ามาแล้วเด้อสิบอกให้คราวนี้หวังว่าโอ้โหตีแตกเยอะหน่อยวันนี้นะเอานะเมื่อเวลามาถึงตรงนี้แล้วผมจะมาหยุดที่คำว่าอากาลิโกนะครับแล้วก็พักนิดหน่อยนึงนะหวังว่าคงเข้าใจแล้วนะนะยังไงนะฮะถ้าบอกว่ากายเนี่ยมันคือก้อนเนื้อก็ได้จิตก็คือสมองก็ว่าได้กายเนี่ยเห็นไหมครับเพราะมันร่างกายมันเป็นสสารน่ะเงี้ยใจมันเป็นนามจิตก็ยิ่งเป็นนามหนักกายได้เป็นรูปแน่นอนก้อนสมองเป็นก้อนก็คือรูปเห็นไหมถ้าใจเป็นกลางใจสงบไอ้ก้อนนี้มันก็จะไม่บรรจุก้อนสมองได้หมดนะครับพุทธะแปลมาหมดได้หมดนะกายใจสมองยังได้ด้วยใช่ไหมครับกายใจสมองขึ้นตรงนี้กันนะกายใจสมองกายนะกายใจเอาใจตรงนี้ก็ได้สมองได้นั่นแหละครับใจเป็นกลางเป็นศูนย์สมองก็ว่างเพราะว่าเข้าตาสู่ใจสมองมันคือแก๊กเข้าตาอันนี้เป็นตาซะเนี่ยเพราะมันเป็นกายอ่ะเห็นไหมหูก็ได้เห็นไหมเครื่องร่างกายในใบหูนี่ไม่ใช่กายเลยจับต้องได้ตาลูกตาเข้าตาสู่ใจถ้าใจเป็นกลางมันก็ไม่บันทึกสมองก็ไม่บันทึกถ้าใจไม่เป็นกลางอ่ะบวกบันทึกดีทีเดียวจะได้บันทึกดีไปเรื่อยถ้าลบก็บันทึกช่วยแหละสมองเนี่ยไม่รู้ถ้าใจไม่หยุดอ่ะแล้วมันก็ดีช่วยอยู่ในสมองนี่แหละถ้าเป็นกลางซะมันก็ลบดีลบชั่วไปเลยเนี่ยสมองมันก็ว่างถ้ากลางมันก็จะว่างต้องหยุดคิดเห็นไหมครับใจต้องหยุดคิดสมองถึงจะว่างถ้าใจไม่หยุดคิดไม่มีทางหยุดวางไม่ใช่ง่ายครับออโตเมติกบอกให้ทราบไว้แต่ก็มีคนมายืนพูดตัวนี้ให้ฟังแล้วกันหน้าวันนี้เนาะก็อย่าวนนี้ไปไหนสุดท้ายก็กายใจจิตนั่นเองกายใจสมองก็ได้ครับครับครับนะไม่สนใจเรื่องจิตสนใจสมองก็โอเคกายใจสมองเราเพราะผมใช้คำว่าจิตสถิตที่สมองสมองว่างหมดจิตสถิตทั้งหมดสมองทั้งหมดเป็นจิตพลังงานจิตพลังงานจิตอยู่ที่สมองแต่เวลาใช้มันเป็นตัวรู้ธาตุรู้แต่เวลาใช้ถอยมันหนึ่งก้าวมาใช้ใจคิดได้ผลทันทีแค่คิดไม่หายหรอกไงมาภายใต้คำว่าไม่มีมันมีนโยมไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันกลับขั้วมันยากภายใต้ในสิ่งที่คำว่าไม่มีมันมีจริงๆนโยมมันจะไปรูปแบบเพราะนั้นต้องเข้าถึงจริงครับให้เข้าถึงต้องไม่หวงทีเดียวมันเป็นของที่ต้องแบ่งปันกันหัวมาทำไมเข้าถึงนะเพราะใครเข้ามาแย่งไม่ได้อยู่แล้วตรงเนี้ยไม่มีใครจะมาแย่งตรงนี้ได้รับรองได้เลยนะไฟไหม้บ้านไฟไหม้ก็ไม่มีทางที่เอาจะเลี่ยงไปได้ไม่มีทางเอาไปได้อยู่ไหนก็อยู่ได้ไงให้มันไหม้ไปเลยบ้านที่สร้างเอาไว้กี่ชั้นไม่รู้สามชั้นมั้ง สองห้องสามชั้นที่หลักสี่มีปัญญาอยู่ก็ได้ว่าให้มันไหม้ไปเลยไม่ได้สนหรอกเห็นไหมครับก็อยู่ไหนก็อยู่ได้เนี่ยโซฟาเลยก็อยู่ได้สบายแล้วโอ้พอ
ห้องน้ำก็เลยแค่ไม่กี่ก้าวไหนก็ได้ในโลกนี้ไอ้มาเวลาเขาคิดถ้าตัดช่องน้อยแต่พอตัวเขาคิดอย่างนั้นสรุปอย่างนั้นได้แต่เดี๋ยวนี้แท้มันตัดช่องน้อยแต่พอตัวไม่ได้หรอกโอเคไหมครับตัดช่องน้อยแต่พอตัวก็แปลว่าเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจมากคนมีสิ่งนี้ผมไม่ยอมรับนะพระประเจกให้รู้ไว้ถึงจะมีบัญญัติไว้ก็พูดไปงั้นเถอะมีของดีไม่บอกชาวโลกก็มีทำหาทำไมวะเนี่ยนี่เวลาผมคิดอย่างนี้ด้วยที่บอกพระประเจกประเจกมีในบัญญัติหรือเปล่าไม่ทราบคิดว่ามีมั้งเห็นผู้กันจังเหลือเกินพระพุทธประเจกนะรู้ได้ไม่สั่งสอนใครรู้ไปทำหาทำไมวะเนี่ยรู้ของดีไม่มาบอกชาวบ้านรู้ทำไมผมไม่ยอมรับสักว่ามีใช่ไหมครับที่นี่คือความคิดผมแหละมันจะมีประโยชน์หาอะไรวะเนี่ยรู้ของดีทั้งหมดไม่มาบอกกันเห็นไหมครับนี่คือความคิดผมนะถ้าหากว่ามีพระพุทธประเจกอยู่แถวนี้มาเลยมาเขกหัวลูกบอกเลยเออมาเลยที่จะสวนให้ดูว่าไม่โดนพระอรหันต์นี่ท่าใครไม่ท่าพระอรหันต์ระดับพระปัจเจกในที่ว่านี่มันก็ดูมันอย่างนี้หรอวะแบบพวกจำมาตลอดสุดท้ายก็ไม่มีหาเลยนะเริ่มสภาพอีกได้มาเหนื่อยไหมฟังเนี่ยไม่เหนื่อยนะเรามาลงเลยตรงนี้พอเนาะต่อไปจะเป็นโครงสร้างของน้ำหยดแรกกันได้ยังไงนะครับน้ำฟ้าน้ำฝนเนี่ยครับเราไม่พูดของน้ำฝนเราพูดว่าน้ำจากฟ้าโอเคไหมเออพูดถึงน้ำฝนไม่จบน้ำฝนเกิดจากเมฆเกิดจากไอ้น้ำไม่มีจบครับวนอย่างนั้นแหละครับโอเคนะอ้าวตัดตอนไว้ก่อนแล้วคราวหน้าก็มาขึ้นเรื่องของน้ำหยดแรกของโลกมันนี่เกิดได้อย่างไรโอเคไหมโอเคจบข่าวครับพักก่อนชั่วนิดนึง thank you very much